เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทางวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการ ก็เจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทางทีวีแล้วก็วิทยุรายการธรรมะสว่างใจก็ออกอากาศอยู่เป็นประจำหรือว่าเปิดให้รับชมอยู่เป็นประจำเพื่อให้ญาติโยมได้มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในหลักของพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงทนต่อไปเพราะว่าถ้าเราขาดหลักของพุทธศาสนาก็ไม่มีตัวชี้วัดอะไรผิดอะไรถูกเหมือนกันฮะอะไรมันเป็นโทษอะไรมันเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขวิธีการประพฤติปฏิบัติควรจะกระทำอย่างไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่สาธุชนคนที่รับฟังอยู่ทางบ้านหรือว่ารับชมอยู่ทางบ้านก็จะต้อง ติดตามกันต่อไปเพราะเหตุที่ว่าสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุสังฆทานธรรมนั้นมีครูบาอาจารย์มาอธิบายขยายความเรื่องธรรมะหลายรูปหลายท่านฮะซึ่งครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละท่านก็มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะครับนั้นถ้าเราใส่ใจสนใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็นั่นก็ฟังเปิดชมเปิดฟังอยู่บ่อยๆเพราะรายการนี้มีตลอดทั้งวันเป็นสาระความรู้ทั้งนั้นที่เราจะต้องนำไปใช้กับชีวิตประจำวันให้รู้เท่าทันโลกและเหตุการณ์เพราะโลกเราเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปไวไหมแม้แต่อากาศเดี๋ยวนี้ก็ยังเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้หนาวปัจจุบันนี่หนาวนะซึ่งไม่ค่อยปรากฏมาหลายปีมาแล้วในกรุงเทพโยมมาบอกว่าโอ้โหในกรุงเทพเดี๋ยวนี้หนาวมากกว่าเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยธรรมดาก็ไม่ค่อยหนาวอย่างขนาดนี้ใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงไปหนาวก็หนาวมากร้อนก็ร้อนมากต่อไปมันจะเป็นปัญหาตรงนี้ที่เราจะต้องปรับตัวและปรับใจและอย่างก็ต้องมีความเข้าใจในการที่จะรักษาระบบนิเวศอะไรไว้ให้ดีเหมือนในหลวงรัชกาลที่9เคยตัดหรือเคยแสดงเอาไว้มันก็ถูกต้องนะฮะถ้าเราไม่รักษาระบบนิเวศที่ดีไว้ทำลายระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยให้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้มันโลกมันร้อนขึ้นเช่นต้นไม้อะไรพวกนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญทำให้โลกเรารักษาสมดุลของธรรมชาติไว้ได้ถ้าทำลายมากแล้วเนี่ยโอกาสที่โลกจะร้อนมากขึ้นมีโอกาสที่สูงที่เดี๋ยวนี้ก็วิตกกังวลกันนะทั่วโลกว่าจะทำยังไงจะลดอุณหภูมิความร้อนนะดังที่ติดตามข่าวสารต่างๆนะก็เป็นห่วงตรงนี้ไอ้นี้ถ้ามันมีความร้อนกายสำคัญว่าจะไปร้อนใจด้วยไหมเราสังเกตดีว่าเวลาที่อากาศร้อนๆ รู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ใจเราก็ไม่สบายกระสับกระส่ายทุรนทุรายไปเนี่ยกลายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ไปด้วยเห็นไหมกายร้อนจิตใจร้อนไปด้วยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้แหละฮะนี่สำคัญเราจะปรับยังไงฮะแม้ตัวร้อนก็ทำให้จิตใจเย็นได้
ตัวเย็นก็ทำให้จิตใจมันอุ่นได้เนี่ยไหมเหมือนกันไม่เป็นทุกข์นั้นน่ะหนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นทุกข์หมดแหละมันไม่พอดีไงฮะงั้นการพอดีมันต้องอยู่ที่ใจนะฮะเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกนะเราไปแก้ไขไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่จิตใจเราต้องยอมรับตรงนั้นแต่ไม่ใช่ทำยังไงให้ปรับสภาพความเป็นจริงได้อ้าวครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากพระคุณเจ้านัทบุญนมัสการครับนมัสการครับครับหลวงพี่นมัสการครับก็ผมอยากจะเรียนถามว่าเวลาปฏิบัติอยู่นะกำลังดูกายอยู่ดูก่อนตอนนี้ดูเพื่อจะเห็นพิจารณาอยู่ที่ปอดนะครับอยู่บ้ามันเปลี่ยนมากลายเป็นแก้วไปเฉยๆนั่นนะผมก็เลยลองดูลองเหยียบพิจารณากระดูกกระดูกก็กลายเป็นแก้วแล้วก็กระดูกก็ออกมายืนข้างนอกมายืนนอกร่างอยู่ข้างหน้าผมก็เลยกำหนดให้เป็นอนัตตากระดูกก็ร่วงเป็นผงลงมาแล้วก็หายไปทีนี้ก็ผมขอเรียนถามว่าการเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นสมถะหรือเปล่าครับแล้วก็ข้อสองเป็นเพราะว่าอารมณ์ทางสมอารมณ์ทางสมถะของผมมากไปหรือเปล่าแล้วข้อสามถ้าหากว่ามีวิธีแก้ขอเรียนกับนักการหลวงพ่อช่วยชี้แจงหน่อยครับก็ผมจะทำฟังทางโทรทัศน์ครับครับครับก็ถ้ากรณีอย่างนั้นที่พิจารณากลายเป็นแก้วไปหมดทั้งกระดูกทั้งปอดอะไรเนี่ยมันก็นี่ว่ามันเป็นยังไงเลยมันก็เป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังไม่คงที่หรือคงทนแม้แต่นิมิตที่ปรากฏที่เราพิจารณาไปมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเราไปยึดติดตรงนิมิตอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงแม้แต่นิมิตที่เป็นปรากฏเป็นรูปเสียงแสงสีอะไรก็แล้วแต่นะมันก็เป็นเรื่องของนิมิตนั่นเองทีนี้เราต้องมารู้ที่จิตว่าจิตที่เห็นเป็นอนิจจังนะเป็นอนัตตาที่ว่าไม่ใช่ตัวตนนั้นมันเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นเราไม่ไปยึดติดที่ตรงที่นิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอันนั้นมันจะคงที่และคงตนทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราไปยึดติดอย่างนั้นเราก็เห็นทำไมเปลี่ยนไปนั่นเปลี่ยนไปนี่แล้วก็เป็นอนิจจังเหมือนพักเดียวเปลี่ยนเป็นอื่นอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นภาวะของจิตแล้วที่จะไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นทีนี้ถามว่ามันเป็นสมถะไหมสมถะอุบายวิธีการทำให้เกิดสงบมันก็มีสมถะเป็นพื้นฐานจะเป็นการเจริญวิปัสสนาก็ตามทีต้องมีพื้นฐานสมถะคือการกำหนดรู้น่ะการที่กำหนดรู้ที่ไปเห็นนิมิตนั้นก็เป็นสมถะอยู่แล้วแต่รู้เราละได้ไม่ยึดติดอยู่นั้นเป็นวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงว่าอันนั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาคือการหลุดพ้นนะฮะคือการยึดติดนั่นเองอธิบายแค่นี้จะได้เข้าใจง่ายๆสั้นๆหน่อยไหมถ้าไม่งั้นจะต้องอธิบายกันยาวเลยฉะนั้นสมถะหรือวิปัสสนาเป็นของที่คู่กันสมถะทำให้เกิดสมาธิฉะนั้นสมาธิในสมถะหรือว่าในวิปัสสนามันก็มีแต่ว่าความแตกต่างกันสมถะที่ว่าทำให้เกิดฌานเกิดญาณใดขึ้นนี่มันต้องสมาธิที่เข้าไปรึกมีอำนาจของพลังของสมาธิที่มีความเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมที่เรียกว่าปฐมมรรคหรือว่าปฐมฌานอันนั้นมันเข้าไปลึกสามารถจะระงับดับไปหมดมันกับผมไม่รับรู้อะไรเป็นคล้ายๆเป็นอุเบกขาเฉยๆไปอยู่ได้ครึ่งวันค่อนวันอะไรมันก็เฉยๆแล้วไม่เรามันที่มาสัมผัสมันก็ไม่เกิดความกินดีลายเพราะว่าสัมผัสก็ไม่ติดอ่ะมันล่วงหล่นไปหมดเหมือนกับของที่มันแข็งอะไรมันกระทบกระทั่งมันไม่สั่นสะเทือนอะไรเหมือนกับมันไม่ยึดติดอะไรตรงนั้นอันนั้นก็ยังเป็นอารมณ์ของสมถะอยู่แต่วิปัสสนานั้นจะในช่วงใดช่วงไหนสิ่งที่มากระทบกับสัมผัสอะไรมันก็เห็นความเป็นอนิจจังไม่ยึดติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นไอ้นั่นมันเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นตัววิปัสสนาแต่ถ้าว่าต้องมายึดมั่นถือมั่นมันเป็นวิปัสสนึกนะนึกเอาใช่ไหมเป็นสัญญาไม่ใช่เป็นตัวปัญญาความรู้หรือว่าความเข้าใจในการแยกแยะความหลุดพ้นให้เห็นเป็นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าตายรักที่เรามักเรียกกันว่าตายรักสัมมัญญลักษณะเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติของจิตเห็นความไม่เที่ยงถ้าไปยึดติดแล้วเป็นทุกขังเป็นทุกข์ถ้าเราไม่ยึดติดแล้วเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนมันก็จะปรากฏขึ้นตรงนั้นอันนั้นฝึกไปพิจารณาไปแม้แต่เป็นเรื่องของสมถะที่เราเห็นปอดเห็นกระดูกเห็นกายเป็นแก้วนั้นมันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังทั้งนั้นเรื่องของอนิมิตนะฮะที่ปรากฏเกิดขึ้นทำไปทำว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกพิจารณาไปบ่อยๆโดยที่ว่าเรามีสตินะกำหนดจิตให้รู้สิ่งที่รู้ที่เห็นที่สัมผัสอันนั้นนะฮะก็นิมนต์ปฏิบัติไปไม่เข้าใจแล้วก็มาถามอีกนะไม่ผิดหรอฮะทำได้ครับปัญหาดีมั้ยครับขอกราบหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากโยมนางครับหลวงพ่อนนทบุรีครับมี3คำถามครับคำถามแรกทำไมส่วนบุญที่เราอุทิศให้จึงได้รับเฉพาะเปรตครับจริงๆมันคนก็ได้คนที่อุทิศให้ก็เป็นคนที่ได้รับเต็มๆมาครับเปรตนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะเรามีบุญเรามีทุนจึงอุทิศไปให้บุคคลอื่นได้ถ้าเราไม่มีบุญเราไม่มีทุนเราไปจิกแจกจ่ายคนอื่นก็คงจะไม่มีคงจะไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นผู้ที่มีทุนมีบุญที่จะไปให้บุคคลอื่นนั้นตนเองต้องมีทุนและมีบุญอยู่แล้วไอ้ที่ว่าได้เฉพาะเปรตเพราะเหตุที่ว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะต้องอุทิศไปให้ผู้ตายเขาเรียกว่าปุพเพตาภีใช่ไหมการบุญอุทิศให้ผู้ตายนั้นเป็นหลักของวัฒนธรรมของเราที่ถือสืบเนื่องกันมาแต่บ้านล่ำโบราณนั่นนะฮะใช่ไหมต้องทำบุญแล้วอุทิศไปให้แม้แต่ศาสนาพราหมณ์ก็เหมือนกันนะเขาก็อุทิศไปให้เหมือนกันบุญไม่ใช่แต่พ่อพุทธนะก็ทำบุญอุทิศให้ทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่ถือทำกันมาแต่ทีนี้ถามว่าคนเป็นได้ไหมถ้าเรามีจิตที่ถึงเหมือนก็คนที่เราไม่ชอบใจจึงบอกว่าคนที่เราโกรธเราไม่ชอบเราพยายามทำบุญแล้วก็อุทิศไปให้คนที่เราโกรธเราไม่ชอบซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นด้วยจิตที่มีเมตตาจิตที่พยายามอุทิศบุญกุศลสิ่งดีๆไปให้เขานั้นอันนั้นร้ายก็กลายไปดีเขาอาจจะอะไรไอ้บุญบารมีของเราที่มีพลังทางด้านจิตเนี้ยมันก็จะลดความที่ไม่ชอบความที่โกรธเขาแต่เขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเราแต่เราลดในเรื่องการที่ว่าเราไม่โกรธเขาไม่ชอบเขาเพราะถือว่ามันเป็นทุกข์กันนะฮะอันนี้แหละเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการที่เราอุทิศไปให้อันนี้เรียกว่าเรื่องของคนเป็นทีนี้เมื่อจิตใจเราเยือกเย็นแล้วไปพูดกับคนที่เราไม่ถูกใจไม่พอใจเขาพูดให้เราโกรธทำให้เราโกรธเราไม่ชอบเขาเนี่ยพอเราอะไรเขาพูดไม่ดีเราก็พูดดีตอบเขาทำไม่ดีเราทำดีตอบมันก็เป็นการแก้กันนะฮะใช่ไหมต่อไปเขาก็จะเกิดความเข้าใจให้อภัยได้เหมือนกันครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับจากนนทบุรีครับจากโยมประภาทิพย์เจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองท่านจ้าเจริญสุขโยมโยมที่งานกายตามคำสอนของพระอาจารย์จรัญแล้วมันไม่ง่ายเลยโยมก็เลยมาดูเทปธรรมะคำสั่งสอนของหลวงพ่อสนองท่านก็สอนว่าให้เรานึกดูว่ากายเราเนี่ยไม่มีนิมีอะไรเป็นของเราเลยมีแต่สิ่งน่ารังเกียจลองเอาหนังออกมากองแล้วถามจิตดูว่าใช่ของเราไหมเอาหนังของเราเนี่ยออกมากองแล้วถามว่าใช่ของเราไหมจิตก็ตอบว่าไม่ใช่เอาเนื้อของเราออกมากองแล้วถามว่าใช่ของเราไหมจิตก็ตอบว่าใช่แล้วเอาเลือดเอาน้ำเหลืองน้ำเส้นเอ็นอะไรออกมากองถามจิตของเราว่าใช่ของเราไหมจิตก็บอกว่าไม่ใช่แล้วเอาอวัยวะภายในทั้งหมดสมองตับไตไส้พุงเอาออกมากองไว้แล้วถามจิตว่าใช่ของเราไหมจิตก็ตอบว่าไม่ใช่กระดูกเหลือแต่กระดูกก็ทุบให้ละเอียดแล้วก็ทิ้งไว้2ถึง3วันก็เน่าเปื่อยกลายเป็นดินน้ำนมไฟจิตก็ยอมรับโยมก็เลยปล่อยวางสังขารนะคะแล้วก็พิจารณาศีลสมาธิปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาโยมทำถูกไหมคะจะขอฟังทางทีวีนะคะกรรมเนื้อกระจายลาค่ะตัวคำถามสักหน่อยคำถามโยมปฏิบัติในการพิจารณากายครับก็ถามว่าร่างกายของเราไหมอะไรในส่วนต่างๆในร่างกายพิจารณาว่าเป็นของเราไหมจิตมันก็ตอบไม่ใช่แต่ทีนี้โยมมาก็คือ
ปงก็คือคิดว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็คือปลงไม่ยึดมั่นถือมั่นโยมก็เลยถามว่าการทำแบบนี้ทำถูกทางหรือเปล่าทำถูกมันก็ถูกนะสักการที่พิจารณานั้นที่จริงมันก็เป็นเรื่องสมมุติแม้แต่ชื่อของเราก็เรื่องสมมุติก็ดังที่เคยพูดให้ฟังบอกว่าชื่อของคนเราเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยชื่อพ้องกับเรานี่เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมทั่วไปหมดก็สมมติขึ้นมาใช่ไหมไปตรงกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างทั่วประเทศนี่โอ้โหไม่รู้จะกี่คนเป็นร้อยเป็นพันไหมชื่อที่พ้องกันเพราะมันเรื่องของสมมุตินะฮะทีนี้ในร่างกายในเดวัตติงสการะสังไอในอาการ32ของมนุษย์เราก็สมมติขึ้นมาเรียกชื่อขึ้นมาไหมเห็นไหมเรียกชื่อขึ้นมาก็เกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาควันตาโจหนังไปยันมัตเกมัตถลุงขังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะสมมติหรือเปล่าสมมติใช่เรียกชื่อว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองแต่ที่ถ้าเรารู้เข้าใจถึงว่าเรื่องสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องสมมติที่เรียกชื่อเพื่อให้เรียกชื่อให้ถูกอ่ะมันชื่อของเราอ่ะถ้าไม่สมมติตั้งชื่อขึ้นมาจะเรียกถูกไหมเพราะว่าอยู่หลายๆคนนี่เรียกถูกไหมมันไม่ถูกใช่ไหมมันต้องสมมติชื่อนั่นชื่อนี่คนชื่อของคนนั้นชื่อของคนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ที่ถ้าเราปฏิบัติเราพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังหรือว่าอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนมันก็ไปอยู่ในไตรลักษณ์กันนะฮะไตรลักษณ์ที่เห็นว่าความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นเป็นสัญญาแล้วก็ไปเป็นปัญญาสัญญาคือความจำเราจำเนี่ยอนิจจังนะทุกขังนะอนัตตานะอนิจจังนะไม่เที่ยงนะทุกขังความเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นนะอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนอันนั้นเป็นสัญญาแต่เมื่อเราพิจารณาไปนี่เหมือนเราก็วิเคราะห์เข้าไปว่านี่มันเป็นตัวสัญญาที่ว่าสมมุติตั้งชื่อขึ้นมานะว่าสมมุติว่าเป็นเราชื่อนั้นชื่อนี้แต่เข้าใจความเป็นเราเนี่ยเรานี่ก็สมมุติขึ้นมาว่าเป็นเราเป็นเขาอะเมื่อพิจารณาไปเข้าพิจารณาไปเพ้อมันมีตัวสติมีตัวปัญญามันเหนือจากตัวสัญญาคือความจำกลายเป็นปัญญาความรอบรู้ในใจที่คลายไหมปัญญาความรับรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงอ่ะเห็นไหมอันนั้นเหนือสมมุติแล้วเมื่อจิตใจมันเข้าถึงภาวะนั้นแล้วมันเหนือสมมุติตรงนั้นโอ้นี่มันเรื่องของสมมุติขึ้นศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกว่าไตรสิกขาไงฮะเห็นไหมมาไตรสิกขามันมีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวไปตัวเห็นตัวสมุฏฐานหรือสมุทัยหรือเห็นเหตุปัจจัยของความยึดมั่นถือมั่นด้วยความปรุงแต่งแล้วก็ยึดในสมมุติอันนั้นพิจารณาไปมันละไอความปรุงแต่งละไอสิ่งที่สมมตินั้นมันเป็นตัวปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงสังขารร่างขารคือร่างกายและจิตใจมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมใช่ไหมเป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมก็อยู่ในอาการ32นั่นนะฮะแม้แต่เรื่องของภาวะจิตมันก็อยู่ในอาการ32เหมือนกันนะฮะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันหมดกายกับจิตแต่มันอยู่คนละส่วนกันนะมันอยู่คนละส่วนระหว่างกายกับจิตเนี่ยนะคนละส่วนอันนั้นต้องแยกให้ออกด้วยตรงนั้นแล้วเราก็จะมีความเข้าใจชัดเจนที่ว่าพิจารณาไปอย่างนั้นถามว่าถูกไหมก็ถูกพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นเป็นหลักของพระพุทธศาสนาถูกต้องลงตัวทีนี้การที่จะลดละได้เราไม่ติดอยู่ในสัญญานั้นเราก็ต้องพิจารณาให้มันเป็นเห็นเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถึงจะไม่เป็นทุกขังนะฮะคือไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอุปทานไม่เกิดนั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์ไอ้ที่ว่ามันเป็นทุกข์อยู่ทุกวันทุกวันนะเพราะว่าอะไรมันยึดมั่นถือมั่นเราเขาเห็นไหมนี่เราเป็นทุกข์เห็นไหมนี่เราเป็นทุกข์นี่เราเป็นสุขเมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์มันเป็นของที่คู่กันแต่ถ้ารู้สุขรู้ทุกข์แหละเป็นอุเบกขาเห็นความทุกข์ก็เป็นอนิจจังความสุขก็เป็นอนิจจังมันไม่หยุดอยู่กับที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นปัจจัยปรุงแต่งนั่นนะพอเข้าใจนะครับพิจารณาไปโยมเนาะมีคำถามต่อไหมกลับเข้ามาคำถามของโยมนางครับหลวงพ่อจากนนทบุรีครับจากคำถามที่2ครับหลวงพ่อโยมถามว่าถ้าเกิดว่าตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยจะโตทีเดียวเลยหรือเปล่าเจ้าค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดตายไปแล้วนี่ถ้าเกิดเป็นคนเราถ้ามีบาปมันฮะมันก็ต้องไปชดเชยไม่ใช่ว่าเกิดไปเป็นเทวดาคนที่พิจิเกตเป็นเทวดาได้ปุ๊บนี่ต้องมีเทวธรรมต้องมีฮิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ต้องมีศีล5มีศีล5แล้วก็มีฮิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปตายแล้วเป็นเทวดาได้ไปจุติเป็นเทวดาได้นะแต่ถ้าว่าผิดศีล5เนี่ยมีฮิริโอตปะบ้างอายบ้างไม่อายบ้างบางครั้งก็อายบางครั้งก็ไม่อายนี่เป็นเทวดาไม่ได้เห็นมั้ยต้องมีฮ
อิริโอตปะต้องมีเทวธรรมต่อเนื่องสัมพันธ์กันและที่สำคัญต้องมีศีล5นะใช่ไหมต้องรักษาให้ได้ถึงจะตายแล้วเป็นเทวดาเลยแต่ถ้าว่าเกิดว่าทำผิดศีล5ล่ะนู่นนะฮะเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานในอบายภูมิทั้ง4นะฮะตามในพระไตรปิฎกก็ตรงเปียบเลยเห็นไหมไปเกิดในภูมิในภพนั้นเพราะว่ามันไปตั้งแต่ยังเป็นนะฮะจิตวิญญาณมันเป็นนะแต่ตัวยังไม่ไปนะฮะแต่จิตใจมันเป็นอยู่แล้วนะความรู้สึกจิตสำนึกมันเป็นนะฮะนั่นนะครับที่เขาเปรียบว่าเป็นมนุษย์อะไรโตบ้างแต่มนุษย์โสตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์จะไปเป็นมนุษย์อะไรสเปโตอะไรก็นะฮะมนุษย์ยักษ์โขอะไรเห็นไหมไอ้ที่เขาเปรียบเทียบไปนะฮะเดรัจฉานโนอะไรแบบนี้ตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเดรัจฉานอะไรเนี่ยอันนั้นไม่สามารถจะไปจุติเป็นเทวดาอันนั้นจะจุติก็ได้เหมือนกันอาจจะจุติเป็นในเปรตในอสุรกายในสัตว์นรกในเดรัจฉานเนี่ยอันนี้ก็ไปจุติเหมือนกันนะฮะตายแล้วไปโตเนี่ยฮะในอบายภูมิครับถือว่าเกิดขึ้นทันทีเลยใช่ไหมเกิดขึ้นทันทีไปอยู่ในอบายภูมิแต่เป็นเทวดานี่ก็โตทันทีเลยใช่ไหมเกิดเป็นทันทีจุติทันทีเลยอันนี้ก็ถ้าจะเปรียบเทียบยังไงก็ได้ไปอบายภูมิก็ไปโตได้ขึ้นทันทีเลยครับไปเทวดาก็โตได้ทันทีเหมือนกันถ้าจะพูดอย่างนั้นนะครับเทวดานี้ไปเกิดนี่ถ้าสมมติว่าไปเกิดนี่หลวงพ่อไปอยู่บนยังมีบุญเก่าหรือว่าอะไรนี่จะสามารถจำเรื่องราวภพเก่าที่ก่อนที่จะไปเกิดเป็นเทวดาได้หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นเทวดานี่ถ้าเกิดว่าจุติจากเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาอะไรยังจำภพภูมิเก่าได้ที่จะเป็นมนุษย์ได้ครับแต่ถ้าว่าถ้าตกไปอยู่ในอบายภูมิจำไม่ได้ครับฮะมันจำไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าตายปุ๊บไปเกิดเป็นมนุษย์ยังพอจำได้ครับสัญญาความจำตรงนั้นยังไม่ดับยังไม่ดื่มยังนึกอะไรออกได้หลายอย่างไปเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าว่าเกิดเป็นตายไปปุ๊บไปเป็นเดรัจฉานแล้วมาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาลึกไม่ได้ลืมไปหมดนะมันจะลืมอันนี้ก็โยมก็พยายามทำก็แล้วกันครับครับคำถามที่3ครับหลวงพ่อการบรรลุโสดาบันตัวเราเองเท่านั้นใช่ไหมที่จะรู้เองได้เป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติไงเป็นเรื่องของวินยูชนวินยูก็ผู้รู้ว่าพึงรู้ได้เฉพาะตนนะเราลดเราละอะไรได้ไม่มีใครมาตั้งให้หรอกครับใช่ไหมตำแหน่งโทรบาลนี้มีไหมมีประกาศธนีบัตรไหมไม่มีครับไม่มีประกาศธนีบัตรเราต้องรู้ตัวเองจริงว่าเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนหรือเฉพาะบุคคลที่ทำถูกหรือทำถึงนะเราลดละอะไรไปได้บางทีเขาก็มีข้อเปรียบเทียบในหลักของทฤษฎีปริยัติใช่ไหมโสดาบันละอะไรได้บ้างล่ะใช่ไหมสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาตีละพัตตาปรมาสในสังโยชน์สิบใช่ไหมมีสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาตีละพัตตาปรมาสคือเห็นไตรลักษณ์ไงเห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตานั้นชัดเจนไม่ยึดมั่นถือมั่นจำแนกแยกแยะออกฮะถือว่าเป็นเรื่องของสมมติดังที่ว่าเนี่ยไม่ตอบไปสักครู่ใช่ไหมนั่นเป็นเรื่องของสมมติแยกออกอย่างนั้นอันนี้พระโสดาบันจะเห็นอย่างนั้นแล้วก็ไอ้วิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ลังเลสงสัยในเรื่องมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินะฮะหรือว่านิพพานสมบัติอะไรเนี่ยนะจะไม่ลังเลสงสัยเพราะว่าเข้าใจลึกซึ้งถึงรัตนตรัยว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงทีนี้ติระพัตตะปรมาสก็หมายว่าการถือศีลเนี่ยรู้เข้าใจว่าศีลเนี่ยเพื่อทรงถึงตัวสมาธิและตัวปัญญาให้เกิดขึ้นเหมือนในไตรสิกขาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมครับศีลเปลี่ยนเป็นรากสมาธิเป็นลำต้นปัญญาเป็นดอกผลส่งผลถึงกันไหมเกื้อกูลกันไหมครับรากเกื้อกูลลำต้นของต้นไม้ลำต้นเกื้อกูลกิ่งก้านสาขาดอกผลใช่ไหมครับนั่นในลักษณะนั้นฉะนั้นพระโสดาบันก็มีความเข้าใจในตกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาหรือว่าสีละพัตตีละพัตตะปรมาสไม่ลังเลสงสัยไงมีความเข้าใจอันนั้นรู้เฉพาะตนหรือเปล่าล่ะเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนใช่ไหมที่ทำถูกหรือว่าทำถึงไม่มีเครื่องวัดใช่ไหมเครื่องวัดวิทยาศาสตร์วัดได้ป่ะวัดไม่ได้ไม่มียังไม่ทำนะครับยังไม่ได้ผลิตนะยังไม่ได้ผลิตก็ต้องทำจิตของเราให้เข้าถูกเข้าถึงแล้วกันเนาะฝากไปด้วยโยมมีปัญหาอะไรอีกไหมหมดแล้วครับมีปัญหาก็โยมก็ตั้งใจปฏิบัติดีแล้วโยมที่มีการไตร่ถามจะได้เกิดความมั่นใจเกิดกำลังใจ
เรื่องของมรรคผลที่พระเจ้าทรงตัดและทรงแสดงนั้นน่ะถ้าเราจริงจังตั้งใจไม่มันไม่พลาดไม่ผิดหรอกแต่เราต้องเรียนรู้นะทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจชัดเจนนั่นฮะแต่ยังดีที่ว่ายังมีสื่อทางทีวีทางวิทยุนะฮะครูบาอาจารย์ก็มาบอกกล่าวนะฮะเรื่องของการประพฤติได้ของการปฏิบัติอะไรเงี้ยเราก็เปิดชมเปิดฟังกันแล้วกันเนาะฟังบ่อยๆฟังให้ดีพิจารณาให้ดีได้เกิดปัญญานำมาใช้กับชีวิตประจำวันเดี๋ยวนี้โลกของเรานี่มันเห็นไหมวุ่นวายหลายอย่างเพราะคนขาดศีลขาดธรรมนั่นเองอ่ะศีลธรรมไม่ค่อยจะสนใจใส่ใจอะไรกันไปสนใจกับเรื่องความเจริญทางวัตถุกันซะมากกันเลยฮะจะอยู่กับว่าความสะดวกสบายนะฮะเป็นความสุขที่แท้จริงแต่ที่จริงมันอิงอมิตรอิงวัตถุมันไม่ใช่ความสุขที่ถาวรหรือมั่นคงอะไรความสุขจริงๆมันเป็นนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องไปอิงอมิตรอิงวัตถุจะอยู่ในฐานะใดก็สามารถจะทำความสุขใจให้เกิดขึ้นได้บางคนร่ำรวยมากมายไม่เห็นหรือทุกข์จะตายใช่ไหมวิตกกังวลเห็นไหมชีวิตสับสนไปหมดมีแต่เรื่องเล่าร้อนใจบ้านใหญ่หลังโตมีแอร์คอนดิชันเพียบไปหมดแต่มันแหมตัวมันเย็นแต่ว่าใจมันไม่เย็นเลยใช่ไหมจิตวิญญาณไม่เย็นเลยมันเป็นอะไรเราก็ต้องมาสำรวจตรวจดูนะว่าเป็นยังไงครับครับขอกับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมนนท์เจริญพรจ่าโยมขอรับสารอาจารย์อาจารย์ทั้งสองครับผมอยากจะจะทราบว่าอาพรหมจรรย์เนี่ยกับว่าฮัลโหลพรหมจรรย์เนี่ยมันแตกต่างกับสันโดษสามอย่างไรครับอาจารย์ได้อธิบายได้ครับวัตถุการลาครับเดี๋ยวความจริงที่ดีครับสาธุอะไรนะพรหมจรรย์ต่างกับสันเทือกสามต่างกันยังไงต่างกันอะไรนะสังโยชน์สามพรหมจรรย์อะไรครับพรหมจรรย์ต่างกับสัญโยชน์สามยังไงก็พรหมจรรย์ก็มันเหมือนที่เราถือศีลแปดเนี่ยฮะศีลแปดก็เป็นศีลพรหมจรรย์ใช่ไหมเป็นศีลของพรหมจรรย์ดังนั้นศีลแปดนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าคนที่ถือผู้ที่ถือศีลแปดแล้วจะได้โสดาบันก็ไม่ใช่มันก็คนละส่วนกันเพราะว่าพระโสดาบันแม้แต่บุคคลที่ถือศีลห้าไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายก็แล้วแต่ถ้าศีลห้าแล้วประพฤติปฏิบัตินะละสังโยชน์ได้3อย่าง3ประการนั้นก็ไปสู่ภาวะของความเป็นโสดาบันเป็นอริยะบุคคลเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นและพื้นฐานตรงนั้นแต่นี้ผู้ที่ถือพรหมจรรย์ถ้าประพฤติปฏิบัติยังไม่ถึงขีดขั้นยังละสังโยชน์3ไม่ได้ก็ยังถือว่าเป็นผู้ถือพรหมจรรย์โดยปกติธรรมดาทั่วไปยังไม่เป็นอริยะบุคคลนะมันก็มีความแตกต่างอย่างนั้นแต่นี้ถ้าผู้ที่ถือศีลพรหมจรรย์คือศีล8ขึ้นมาฮะเป็นศีลพรหมจรรย์นะประพฤติปฏิบัติแล้วละสังโยชน์ได้3อย่างคือตกายทิฏฐิวิจิกิจฉาหรือศีลพัตตปรมัตถ์นั้นได้อันนั้นก็ถือว่ามีความเสมอกันตรงที่ว่าเป็นอริยะบุคคลแต่ว่ามีศีลที่ต่างกันศีล5กับศีล8ใช่ไหมแต่ว่าคุณธรรมนั้นเสมอกันตรงนั้นใช่ไหมเหมือนกันเพราะว่าเป็นในพระอริยะบุคคลโสดาบันสกิทาคานาคาหรืออรหันต์ก็เป็นพระด้วยจิตใจที่ละสังโยชน์ได้เท่านั้นเองแต่อาจจะอยู่ในอะไรคารวาสวิสัยก็ได้ใช่ไหมโดยไม่ต้องถือพรหมจรรย์ก็ได้ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าพระอรหันต์หรือว่าอนาคามีนั้นถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยไปอยู่ในบ้านในเรือนไม่ได้นะฮะต้องออกบวชถ้าเป็นพระอรหันต์นี่ถ้าไม่ออกบวชก็ต้องเข้านิพพานเลยใช่ไหมอยู่ไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นในพระไตรปิฎกกล่าวไว้งั้นเนาะครับพอเข้าใจครับมีอะไรต่อโยมก็ถามได้นะมีความแตกต่างกันอย่างนั้นคนก็สงสัยสงสัยอย่าให้หายสงสัยก็พยายามปฏิบัติให้เป็นโสดาบันนิยมนะรักษาศีลห้าให้ดีภาวนาให้ดีพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละปรากฏเกิดขึ้นนั่นแหละนั่นแหละก็จะไม่สงสัยเห็นไหมหมดตัวอะไรวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเห็นไหมในเรื่องของความเป็นระยะบุคคลเป็นตรงใดตรงไหนมันละอะไรได้บ้างนะพอไปถึงตรงนั้นนะวิจิกิจฉามันหมดเนี่ยไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยในคำสอนแต่ถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาจะศีลหรือศีล5ศีล8ศีล10ศีลทั้ง127ยังสงสัยอยู่ใช่ไหม
พราะว่ายังละนิวรณ์ไม่ได้ไม่ต้องอื่นไกลอ่ะถ้ายังทำละไอตัวนิวรณ์ทั้ง5นี่ไม่ได้ก็ยังสงสัยเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าละนิวรณ์5สมาธินี่มีจริงนะมันระงับยับยั้งมีพลังนะอันนี้จะเกิดความรู้ถึงความเข้าใจถึงจะไม่เป็นระยะบุคคลได้โอ้ได้สมาธิเห็นไหมไปถึงเอกตาจิตเอกตาลงมันละได้จริงๆเนี่ยเห็นไหมจิตใจมีความแข็งมีความคมถึงจะไม่เป็นระยะบุคคลนี่มีพื้นฐานแล้วเข้าใจแล้วเริ่มเข้าทางแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ถึงอย่างนั้นยังสงสัยอยู่เพราะอะไรมันยังเป็นสัญญาอยู่หรือเปล่าเห็นไหมที่รู้มาจากครูบาอาจารย์หมักเรียนตำรับตำราบ้างมันจะเป็นสัญญาอยู่มันไม่ใช่เป็นปัญญาที่ละสังโยชน์ได้เห็นไหมตรงนั้นยังเป็นความจำยังไม่ใช่ความจริงธรรมะความจำคนธรรมะความจริงก็มีความแตกต่างกันไปตรงนั้นนั้นก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงนี้นะทีนี้ เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องพยายามมีทั้งทฤษฎีมีทั้งภาคปฏิบัติให้มันไปถึงปฏิเวทอะไรเงี้ยนะให้มันลดมันละอะไรได้เราก็จะมีความภาคภูมิใจอะไรประเภทนั้นแต่ทีนี้ถ้าเวลาไม่มีที่เราจะไปศึกษาเรื่องทฤษฎีเราก็เร่งปฏิบัติให้มากๆเพื่อเห็นไหมมันก็สามารถจะทำให้เกิดความรู้ได้ครูบาอาจารย์เราบางรูปบางท่านหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็ไม่จะไปเรียนอะไรมากบางท่านไม่ได้เรียนเรื่องของหลักของภาษามาทั้งที่สามแต่ว่าภาษาจิตภาษาความคิดท่านอ่านออกบอกเราได้เพราะท่านปฏิบัติได้ท่านรู้มาจากจิตที่ละจากนิวรณ์ได้เห็นไหมละกิเลสได้ท่านก็มาบอกมากล่าวเราให้ประพฤติปฏิบัติตามได้เราอ่านออกเขียนได้แต่อ่านจิตใจของเราไม่ค่อยจะออกเพราะอะไรมีนิวรณ์เยอะอะไรประเภทนั้นนะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมดวงพรเจริญพรชายโยมมาตรการค่ะคือจ้าโยมพูดได้เลยมาตรการนะคะจ้าจ้าโยมมีอะไรถามพูดได้เลยจ้ะอยากทราบว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยค่ะหมายความว่าอย่างไรคะโยมเข้าใจไม่เข้าใจค่ะอยากถามอาจารย์นะคะปฏิจจสมุปบาทหนูฟังทางทีวีนะคะครับที่โบสถ์ของวัดต่างๆก็มีเห็นรูปอะไรปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมในวงจรใช่ป่ะครับความหมายคือมันหมายความว่ายังไงความหมายก็เป็นในเรื่องของอะไรฮะในไอ้วัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองฮะการเวียนว่ายตายเกิดนะฮะจะเกิดเป็นอะไรนี่ถ้าเราต้องการที่จะเรียนรู้เป็นข้อไปนี่ไปอยู่หนังสือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะโยมมันก็จะง่ายท่านอธิบายมันใช้เวลาเยอะนะโยมมันจะใช้เวลาเยอะก็ทีนี้พูดในเรื่องหัวข้อที่บอกว่ามันเป็นการเรื่องวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดมาใช้เวรใช้กรรมอะไรกันเนี่ยนะมันก็อยู่ในนั้นหมดแหละนะไปดูเอาตรงนั้นเห็นมั้ยไม่ถ้าว่าอธิบายเป็นข้อไปนี่มันยาวใช้เวลานานนะฮะปฏิจจสมุปบาทเราไปดูหนังสือมีไหมธรรมดามีใช่ไหมปฏิจจสมุปบาทมีฮะในวงจรในวัฏฏะนะฮะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เราก็อยู่ตรงนั้นแหละนี่เป็นเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของทฤษฎีเนี่ยถ้าเราไปเรียนอย่างนั้นแล้วเราจะได้สัญญาแต่ไม่ได้ปัญญาทีนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเราจะละตัววิตกวิจารวิจิกิจฉาลังเลสงสัยมันนั้นได้ก็เหมือนที่พูดให้ฟังนะบางทีเมื่อก่อนเนี่ยนะเราจะจำได้หมดเลยปฏิบัติเราพูดปุ๊บจำได้เวลาไปปฏิบัติจริงๆครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ให้เอานั่นมาใช้ให้อ่านจิตอ่านความคิดอย่างเดียวไอ้ความจำที่เราเรียนรู้จากทฤษฎีไม่เอาให้มาอ่านจิตอ่านความคิดให้ละไอ้เรื่องของสมมติเพราะว่าอะไรมันเป็นภาษาสมมติเหมือนกันแต่เราเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจได้แต่ว่าปฏิบัติจริงๆนั้นเอามาใช้ไม่ได้หรอกมันทำให้อะไรวิตกวิจารณ์เห็นไหมทำให้ตัววิตกวิจารณ์มันเพิ่มขึ้นไม่สงบอะไรประเภทนั้นทำจิตใจให้มันหนึ่งเป็นนิ่งเป็นหนึ่งไม่ได้ครูบาอาจารย์จึงให้ละอันนั้นนี่พูดให้เข้าใจของภาษาปฏิบัตินะและทฤษฎีเนี่ยเราจำได้ต้องได้แต่ว่านั่นแหละมันเป็นสัญญามันไม่ใช่ตัวปัญญาเห็นไหมนั้นเราไปดูหนังสือในตำรานั่นมีเห็นไหมปฏิจจสมุปบาทนะฮะมีการวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดอะไรมีหมดเลยในนั้นนะฮะดูที่บทของวัดทางทานละเอียดไหมปฏิจจสมุปบาทครับมีรายละเอียดหมดเลยไหมแต่ในหนังสือมีนะฮะเมื่อก่อนไม่เคยเรียนนะแต่มันเป็นเรื่องของสัญญานะถ้าต้องการที่ว่าจะให้เกิดปัญญาเพื่อระนิวรณ์ได้นั้นต้องจิตใจทำจิตใจให้สงบ
ต้องอาศัยการภาวนาเท่านั้นแหละครับครับขออากาศหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากอุทัยธานีครับจากโยมน้ำฝนเจริญพรใจโยมจ้าขอถามสักหนึ่งข้อแล้วขอฟังทางวิทยุนะคะจ้าอยากถามว่าการตัดลูกนิมิตมีจองตัดลูกนิมิตมีอนิสงส์ได้บุญมากน้อยแค่ไหนคะจ้าสัปดาห์ลาจ้าค่ะขอฟังทางวิทยุค่ะทำบุญตัดลูกนิมิตครับหลวงพ่อมีอนิสงส์ยังไงการมันก็ครับเอาทวนคำถามใหม่ครับการตัดลูกนิมิตนะครับทำบุญการจองการไปจองแล้วก็การไปตัดเนี่ยครับหลวงพ่อเมื่อเราได้ไปทำครบองค์แล้วได้มีอนิสงส์ยังไงก็ได้ทำบุญไงฮะได้ทำบุญแต่ที่จริงแล้วถ้าพูดกันในครั้งพุทธกาลตามพระไตรปิฎกไม่มีการตัดลูกนิมิตนะฮะไม่มีอย่างนั้นที่ว่าคนไปตัดลูกนิมิตอันนี้มันมาในวัฒนธรรมแบบไทยๆเราไงที่เป็นอยู่อะนะฮะที่เป็นอยู่ทีนี้ถามว่าได้บุญไหมมันก็งานบุญก็ได้บุญอย่างหนึ่งที่เราไปสละไปทำบุญได้แต่ว่าจะได้อานิสงส์เป็นอะไรนี่ไม่รู้จะอธิบายขยายความยังไงแต่ว่าได้บุญก็ได้นะที่ว่าอานิสงส์ที่เราไปทำทานหรือทำบุญอะไรเนี้ยมันก็ได้ตรงนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของพุทธศาสนาไม่มีการตัดลูกนิมิตอย่างนั้นนะไม่มีหรอกนะฮะในพระไตรปิฎกเราก็ไม่มีตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นงานบุญอย่างหนึ่งที่ว่าสังคมไทยหรือวัฒนธรรมไทยเราก็สร้างทำกันขึ้นมานะแต่มันก็ไม่เป็นไรก็ไปถือว่าเป็นงานบุญใช่ไหมเราต้องการทำให้เพื่ออะไรให้วัดได้มีรายได้ในการที่ว่าอะไรสร้างโบสถ์มาราคาหลายๆล้านอะไรประเภทนั้นน่ะเมื่อมาทำบุญลูกนิมิตจะได้เงินไปชดเชยชดใช้การก่อสร้างอะไรโยมจะได้ร่วมแรงร่วมใจต้องมีอานิสงส์เยอะๆหน่อยอะไรประเภทนั้นเนี่ยคนบอกว่าอะไรถ้าไปทำบุญ9วัดหรือถ้าไปฟังลูกนิมิต9วัดจะได้ไปสวรรค์เลยแล้วก็ยังมีนะโยมบางท่านก็ยังมาพูดอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อใช่มั้ยก็ถ้าเรามีความเชื่อหรือมีความศรัทธาอย่างนั้นก็ทำไปทะโยมมันเพราะมันเป็นงานบุญเป็นการเสียสละในการที่ให้งานบริจาคอันนี้ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรมันเรื่องได้ดีๆแต่ทีนี้การพูดกับเรื่องการที่ส่งนั่นก็มันไม่มีในพระไตรปิฎกนะฮะใช่ไหมไม่มีในพระไตรปิฎกก็ไม่รู้จะหยิบยกอะไรขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าเรื่องของกุศลก็คือได้กุศลนั่นเองครับครับขออากาศหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากโคราชครับโยมสุภักโยมถามว่าอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายสังโยชน์3อีกครั้งหนึ่งสังโยชน์3สังโยชน์3ก็สกายยติวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมัตถ์ก็เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันใช่ไหมคุณสมบัติของพระโสดาบันสกายยทิฏฐินั่นคือว่าเข้าใจเรื่องของความเป็นตัวตนเรื่องของสมมติเนี่ยเหมือนที่ว่าชื่อสมมติเหมือนที่โยมท่านหนึ่งที่ถามว่าอาการ32ที่ก็เพ่งไปเห็นอะไรนั้นก็เรื่องสมมติเหมือนกันตับไตไส้พุงก็สมมติให้เรียกชื่อถูกว่านี่คืออะไรเท่านั้นเองมันชื่อเราอะให้รู้ว่าจากนี้ใครนะชื่อนี้ใช่ไหมนะฮะมาอยู่หลายๆคนเนี่ยมันต้องมีชื่อหรือเปล่ามันต้องมีชื่อจะได้เรียกชื่อถูกแต่ว่าสมมติพอชื่อของแต่ละคนไปพร้อมกันไม่รู้กี่คนกี่ท่านกันเลยเห็นไหมพร้อมกันหมดแล้วเพราะว่าเป็นสมมุติเรียกชื่อว่าคนนั้นคนนี้อะไรประเภทนั้นทีนี้พระโสดาบันเมื่อละสกายทิฏฐิได้คือละจากความเป็นตัวตนก็เข้าใจว่าเออเนี่ยมันเรื่องสมมุติทางนั้นนะมันเรื่องของการสมมุติเห็นไหมมนุษย์เราก็ต้องสมมุติมาอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็มีเรามีเขาเมื่อมีเรามีเขามันก็โกรธเขาไม่พอใจเขาเพราะมันมีอัตตาตัวตนขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าเข้าใจแล้วสมมติโอ้นี่ก็สมมตินะฮะเราจะไปโกรธเขาทำไมนี่สมมติว่าโกรธนี่สมมติว่าชอบมันไม่ใช่มันเรื่องสมมติแล้วไปยึดมั่นถือมั่นมันแยกออกนะพอแยกออกแล้วละสกายทิฏฐิคือความเป็นตัวตนได้อันนี้ข้อหนึ่งนะวิจิกิจฉาละไม่ลังเลสงสัยเลยเนี่ยโอ้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะความลังเลสงสัยความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอุปทานเหล่านี้มันไม่ใช่ใช่ไหมที่จริงแล้วมันไปติดสมมติอีกแล้วแหละมันถึงแยกไม่ออกมันถึงได้ลังเลสงสัยนะฮะถ้ามันเข้าใจเรื่องของสมมติแล้วมันก็ไม่สงสัยอะไรเลยนะมันก็ผ่านพ้นไปเห็นไหมทีนี้วิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสใช่ไหมศีลพัตตปรมาสการถือศีลในพื้นฐานเบื้องต้นที่บอกว่าศีลสมาธิปัญญาโอ้ศีลก็สำคัญนะ
ม่เราไม่ใช่ถือศีลแล้วไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราเก่งเราดีเราถือศีลได้ไม่ใช่ถือศีลแล้วเป็นตัวตนมันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันถ้าถือศีลแล้วเพื่อจะละความเป็นอัตตาหรือว่าตัวตนเพราะศีลนะที่แปลความหมายจริงๆศีลก็แปลว่าปกติมีสติแล้วก็มีปัญญาในการที่จะถือฉะนั้นพระโสดาบันนั้นถือศีลแบบมีสติและมีปัญญารู้คุณค่าของศีลจึงมีคำบอกว่าพระโสดาบันนั้นยอมตายที่ดีกว่าที่จะไปล่วงละเมิดศีลนะครับนะเพราะศีลนั้นสำคัญถือว่าเป็นทรัพย์ของภริยาบุคคลเลยไม่ยอมถือว่ายอมตายดีกว่าดีกว่าไปล่วงละเมิดศีลถ้าเป็นศีล5ก็อย่าไม่ล่วงละเมิดตายถ้าดีกว่านะมั้ยที่จะไปเสียศีลนะฮะอันนั้นน่ะมีในลักษณะอย่างนั้นนะอันนี้พอเข้าใจนะครับ ตกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตะปรมาสนะฮะเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันต้องไปเห็นอย่างนั้นนะฮะที่สำคัญคือเห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ตกายทิฏฐิแล้วนะครับนะฮะพอเข้าใจนะโยมไม่เข้าใจแล้วก็คอยถามมาใหม่แต่คราวหน้าก็แล้วกันนะอันนี้ก็ดีนะถ้าเราใส่ใจหรือว่าสนใจนะมันก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องนำไปใช้กับชีวิตประจำวันนะคนเรานี่มันก็แค่นี้นะเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจะได้อะไรกันบ้างอะฮะจะลมหายใจนะฮะเราจะหายใจอยู่ให้มันเป็นบุญหรือว่าหายใจอยู่ให้มันเป็นบาปแล้วฮะหายใจอยู่เพื่อสร้างบุญหรือว่าหายใจอยู่เพื่อสร้างบาปอันนี้เห็นไหมที่ครูบาอาจารย์บอกโอ้หายใจต้องมีพุทโธนะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจหายใจมีพระพุทธเจ้าเตือนสติอยู่เสมอว่าไม่ลืมตัวไม่ลืมตายถ้าลืมลมหายใจนี่ก็เหมือนคนลืมตัวลืมตายนะฮะหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่อะไรประเภทนั้นเห็นไหมที่จริงอะความแก่เจ็บตายมันอยู่ที่ลมหายใจนะเห็นไหมเพราะลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกมันหมดไปตามวันตามเวลาเนี่ยเรียกกลับคืนมาไม่ได้ก็หายใจน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆตามอายุขัยตามวัยตามวันไปในที่สุดก็หายใจไม่เข้าไม่ออกก็หมดกันไปอายุขัยอายุคนนะในภพหนึ่งภูมิหนึ่งไปนะแล้วเราจะได้สาระอะไรประโยชน์อะไรบ้างตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณากันดูให้ดีจะยากดีมีจนก็ไม่พ้นตายใช่ไหมแล้วตอนก่อนที่จะตายนี่เราทำอะไรบ้างเราทำบุญหรือทำบาปเลยสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีหรือว่าทำลายบารมีของเราที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเห็นไหมเราบอกก็กิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วเรามีลาภแล้วจะทำอะไรทำลายลาภของตัวเองหรือไม่ถ่อทุนหรือต่อบุญให้มันได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติหรือว่าจะให้ความเป็นมนุษย์ของเราลดลงหมดไปสิ้นไปนี่น่าเป็นห่วงเหมือนกันยุคนี้สมัยนี้ก็น่าเป็นห่วงนะประเภทแต่ละวัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบาตรไม่ใส่เห็นไหมการพนันไม่ลดละอะไรประเภทนั้นอะไรเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากโคราชครับจากโยมชาลีเจริญพรชายโยมบาตรบาตรพระนางพระสนาทุกวันละจ้าโยมมีคำถามอะไรถามได้เลยมีคำถามนางสมาธิค่ะท่านทางสมาธิเนี่ยจ้าก็จะเริ่มจะนั่งอยู่ในคือหลวงพ่อเริ่มจะนั่งในมาอรหังจะมาเสียงค่อยนึกไม่ค่อยได้ยินมันจะเรี้ยวไม่ค่อยได้ยินเลยอาจารย์โยมไม่มีเสียงเลยเดี๋ยวยังไงก็ค่อยโทรเข้ามาใหม่อีกทีนึงจะเข้าสมาธิของสวดมนต์ทำเสียงเริ่มมาแล้วหายขาดก็จะเข้าสมาธิจะเข้าสวดมนต์แล้วมาว่าอาหารก็มาอาหารมาอาหารก็มาอาหารสามครั้งแล้วก็เข้าสมาธิจะแล้วค้างค่ายมันจะวิ่งไปเป็นวงกลมข้างหน้ากันค้างค่ายมันจะไปนั่งเคยคือขาจะไปนั่งอยู่ในวงกลมนั่นแหละค่ะจะเป็นอะไรกันไม่มีเสียงเลยจ้ะโยมไม่มีเสีย
ันฉันจะว่ากันตามอยู่ทั่วเมื่อการนี่แหละฮัลโหลเดี๋ยวยังไงค่อยว่าค่อยโทรมาอีกทีแล้วกันเนาะมันไม่ได้ยินเลยเนาะยังไงโยมก็ค่อยโทรเข้ามาดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลองเดินเดินดูสัญญาณหน่อยนะมันอาจจะไม่มีสัญญาณก็เลยทำให้มีไม่มีเสียง ลองเดินหาสัญญาณหน่อยก็ได้เพราะเสียงค่อยมากยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมวางแล้วครับครับสายตัดไปแล้วครับต่อมาติดต่อมาไม่ได้เอาไม่เป็นไรโยมก็ฟังไปแล้วกันนะฮะก็ฟังการที่ตอบปัญหาไปถึงแม้ว่าเราจะมาถามปัญหาอะไรไม่ได้ก็โอกาสหน้าก็แล้วกันใช่ไหมถ้าไม่สามารถจะติดต่อได้นะการประพฤติปฏิบัติก็ต้องทำไปพิจารณาไปนะที่สำคัญก็ต้องสำรวมสังวรระวังต้องพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายที่มันคืบคลานมาใกล้เราทุกวันทุกเวลานะพิจารณาอยู่บ่อยๆแล้วยิ่งคนที่สูงวัยแล้วเนี่ยใช่ไหมคนถึงวัยนี่ก็ต้องคิดถึงอะไรฮะเพราะอนาคตจะหมดอยู่แล้วเนี่ยฮะไม่ใช่คนหนุ่มสาวนี่มันคิดถึงอนาคตนะเห็นไหมแต่ว่าคนที่สูงวัยแล้วมันจะหมดอนาคตอยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันใกล้จะหมดลมหรือหมดแรงไปแล้วแต่ทีนี้เมื่อถึงวัยปัจฉิมวัยเนี่ยเราก็ต้องสร้างบุญสร้างบารมีต้องเอาบุญนะไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องแบงก์อะนะแบงก์นั่นเป็นเรื่องของคนหนุ่มๆสาวๆก่อร่างสร้างฐานะมีครอบครัวอยู่ในสังคมมันบางทีก็ต้องแข่งขันจนคับขันก็เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมแต่คนที่สูงวัยแล้วนี่ต้องพยายามแสวงหาบุญแล้วฮะบุญนี่เป็นเสบียงก่อนที่เราจะไปเราก็ต้องนึกถึงว่าเราเกิดมาคนเดียวเราต้องไปคนเดียวนะไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเรานะต้องดูตรงเนี้ยครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสงครามครับจากโยมพิมพรเจริญพรจ้าโยมมาราชการค่ะหลวงพ่อแล้วก็จะถามว่าจะถามว่าอันนี้ส่งการสวดมนต์เนี่ยจะเราจะได้ยังไงคะจ้ะอันนี้ส่งการสวดมนต์จ้ะสวดมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยแค่นี้เนาะหนึ่งคำถามมีจ้ะมีอีกไหมมีคำถามถามหลวงพ่ออีกไหมแล้วก็อยากถามว่าการทำวัดเช้าในวัดเย็นเนี่ยแล้วถ้าเราหวังแน่ตรงนี้อริสงฆ์จะถึงตอนที่ร่วงรับไปแล้วถ้าเราแผ่เมตตาเนี่ยจ้ะแล้วเนี่ยสองข้อจ้ะแต่ต้องรู้สึกนะไม่รู้สึกยกประจำไม่ได้จ้ะครับโยมถามว่าอานิสงส์การสวดมนต์ได้ยังไงมั่งแล้วก็อานิสงส์ของการที่เราทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นเนี่ยจะถึงกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วญาติชนอะไรที่เราอุทิศให้จะถึงหรือเปล่าการสวดมนต์มันก็ทำให้เราได้ทั้งตัวสติตัวสมาธิได้ทั้งความรู้หรือความเข้าใจนั่นก็การสวดนั่นคือคำสอนนั่นเองแล้วถ้าเราตั้งใจในการที่จะสวดให้มีสมาธิในการสวดตามอักขระพยัญชนะรู้ว่าความหมายที่รู้หรือเข้าใจนั้นมันก็เกิดอานิสงส์เกิดบุญกุศลเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นมงคลไงเป็นกุศลและเป็นกุศลบายทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นจิตใจที่คุณคล่องหมองใจอะไรนี่มันก็เมื่อสวดมนต์ไปแล้วจิตใจมีสมาธิเกิดขึ้นมันก็ไร้ความขุ่นนะฮะใจเป็นบุญนี้ว่าใจสายใจเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจเย็นเป็นนิพพานน่ะอันนี้ก็ไล่ความขุ่นเอาความใสไล่ความขุ่นฮะใช่ไหมเอาใจเย็นใจสบายไล่ความไม่สบายในใจให้มันออกไปอันนี้มันก็เป็นกุศลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวสติหรือตัวปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะที่สวดมนต์หลายๆคนมาบอกหลวงพ่อเวลาสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วตรวจน้ำแผ่เมตตานี่ทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นเพราะว่าไอ้คำสวดที่เช้าวันเช้าวันเย็นนั้นเป็นการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอะไรเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอานิสงส์บางคนบางท่านไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ฟังสวดไม่รู้ความหมายเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็จะไม่เกิดความเข้าใจว่าสวดมนต์จะสวดไปทำไมสวดก็ต้องไปออกเสียงนั่งก่อเมื่อยใช่ไหมจะได้อะไรความจริงแล้ว
ได้สติได้ปัญญาได้กุศลได้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนาชัดเจนมากขึ้นเห็นไหมสิ่งใดไม่รู้เราก็ได้รู้สิ่งใดไม่เข้าใจก็ได้เข้าใจมากขึ้นหลายๆคนเนี่ยเห็นนะบางทีไม่เข้าใจนะเพราะว่าอะไรไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจด้วยเอ๊ะจะสวดมนต์ก็สวดกันทำไมอ่ะยังมีอีกเยอะนะที่เป็นอย่างนั้นนั่งสมาธินั่งทำไมก็ยังมีแหละใช่ไหมเกิดประโยชน์อะไรเนี่ยยังมีเยอะชาวคนไทยเราอ่ะก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบโยมนี่ก็นั่นแหละโยมก็เข้าใจว่า เมื่อเราสวดมนต์ทำบุญกุศลเป็นบุญเป็นกุศลแล้วทีนี้เราจะอุทิศไปให้แผ่เมตตาไปให้หมู่ญาติที่ร่วงลับดับสูญไปแล้วเนี่ยได้รับก็หรือไม่ได้รับเนี่ยแต่เรารู้ว่าเราได้รับแล้วก็เรามีทุนเรามีบุญที่จะส่งไปให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วที่เรียกว่าบุพเพตาภีทำบุญอุทิศไปให้ผู้ตายนะเราสามารถจะทำไปให้ได้แต่จะถึงหรือไม่ถึงก็ได้รับไม่ได้รับมันอยู่ที่กรรมของแต่ละบุคคลที่จะไปจุติที่ลงรับดับสูญไปแล้วไปจุติอยู่ที่ใดที่ไหนแต่ว่าเรามีเจตนาที่จะให้แล้วอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นกุศลเป็นผลบุญบางทีเนี่ยเขาก็เกิดเป็นเทวดาเหมือนไอ้ที่เล่าเคยเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้พ่อตัวเองเนี่ยเป็นเศรษฐีแต่ว่าลูกป่วยไข้มีลูกชายคนเดียวหมอดีๆก็ไม่พยายามที่จะให้มารักษากูจะเปลืองเงินเอาไปไว้ที่นอกชานลูกก็เป็นอาการหนักก็เอาหมอเอายาพื้นบ้านนั่นให้แต่ลูกก็ป่วยหนักทิดบังเอิญที่พระพุทธเจ้าเดินผ่านไปรู้ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เดินผ่านไปลูกนี่จะตกนรกเลยเพราะโกรธพ่อไงลูกเป็นเศรษฐีหรือเปล่าแต่ลูกมีลูกชายคนเดียวเจ็บป่วยกับไม่รักษากลัวจะเปลืองเงินนะพุทธเจ้าก็แผ่บารมีที่ดิ่งฮะที่จริงเขาหันหลังเข้าไปในหน้าบ้านไม่เห็นหรอกในนอกชานะทีนี้พุทธเจ้าเดินผ่านไปก็แผ่บารมีไปให้หันกลับมาเห็นใจพระเหลืองของพุทธเจ้าเกิดปิติกันนะตายไปแล้วไปเป็นเทวดาเลยนะเห็นไหมในเราเราย่อเห็นไหมครับครับสายเข้าครับหลวงพ่อครับขอโอกาสครับผมมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับโยมพิมพรเจริญพรใจโยมจ้าสมุทรสงครามจ้าอ่าสมมุติสงครามอยากถามว่าที่นี้นะโยมป้านะพี่ป้าครับอยากถามทางว่าเราขวดน้ำอินทราเราแพ้ทั้งสุดแปลกับสุดแพ้อินทราธรรมดาวัดธรรมดาไม่แพ้นี้ยังไงพี่ประกันจะแพ้ยังไงใช่ไหมจ๊ะอุทิศให้ยังไงแพ้อุณาขวดอินทราบุญแยกกันไหมอ่าได้แพ้แบบว่าแพ้กับไม่แพ้นี้ยังไงพี่ประกันจ๊ะแค่นี้เนาะมีอีกไหมไม่มีอะไรนะจ๊ะแค่นี้จ้ะไม่เอาจ้ะการอุทิศการแผ่บุญหลังจากที่เราทำมาสวดมนต์อินินาเนี่ยครับก็ได้ถ้าเกิดว่าเราสวดได้เราจำได้บทอีปนาทั้งบาลีทั้งแปลเนี่ยแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ที่เจตนาถ้าเราจำไม่ได้ล่ะสวดไม่ได้เราก็ตั้งจิตจ้างจิตอุทิศไปให้ด้วยการระลึกนึกถึงชื่อบุคคลที่ลงรับดับสูญมีชื่ออะไรบ้างล่ะฮะแล้วก็ตั้งจิตเจตนาที่จริงมันอยู่ที่จวดเจตนานะฮะอยู่ที่เจตนาที่ตั้งไว้แต่ทีนี้ถ้าเราสามารถจะกรวดน้ำบทอีพินาแล้วเราก็กรวดไปเห็นไหมมันได้โอ้โหครอบจักรวาลเลยใช่ไหมครับได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ทีนี้ถ้าเพาะเจาะจงล่ะเราอาจจะนึกถึงเอาก็ได้ถ้าเกิดว่าเราสวดไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เขาก็มีคำอะไรย่อๆก็มีไหมอดกวดน้ำสั้นๆอะไรเงี้ยเพื่ออะไรให้จำง่ายใช่ไหมครับมันก็ทำได้โยมสามารถทำได้ตรงนั้นมันอยู่ที่เรามีทุนมีบุญหรือเปล่าบางทีเราจะให้ของใครนี่เราไม่ต้องบอกก็ทำท่าทางแล้วยกของให้ได้รับของได้ผลแต่ว่าถ้าไม่มีของจะให้ยิงไปพูดยังไงของไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้อยู่ที่อันนี้ใช่ไหมครับมันอยู่ที่มีทุนหรือเปล่านะครับมีทุนสามารถจะทำได้จะพูดหรือไม่พูดพูดยาวพูดสั้นอะไรพูดมากพูดน้อยอะไรเนี่ยมันก็ได้ทางนั้นนะมาอยู่ตรงนั้นไม่จำเป็นว่าต้องแปลหรือไม่แปลใช่ตรงนั้นแหละฮะคืออยู่ที่ใจตรงนั้นเราอยู่ที่ความเข้าใจเราอยากให้คือเราตั้งใจจะให้แล้วเราให้ไปก็คือได้แล้วใช่ถูกต้องครับก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีหมดเวลาช่วงแรกของรายการพอดีนะครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทิ
ีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560บริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-4961-6ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมาย
ให้เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะเท่ากับชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อยังสั่งสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเริ่มศึกษาทุกชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ HBB TV 999และรับฟังทางวิทยุสังฆทานขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์เรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าวาดจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163และฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพวกเราญาติโยมในช่วงที่2ครับก็เจริญสุขมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะจะได้ช่วยแนะแนวแนะนำเรื่องของการปฏิบัติแก้ปัญหาความข้องใจเห็นไหมถ้ามันข้องใจมันก็ติดอยู่ในอารมณ์เหมือนกันนี่ไม่เข้าใจมันเป็นอะไรกันแน่อะไรไหมถ้าถามจะมีการอธิบายขยายความให้เข้าใจชัดเจนขึ้นก็คลายจากความคล่องใจไปแต่จริงแล้วความคล่องใจหรือว่าขัดใจนั้นอยู่ที่การประพฤติปฏิบัตินะฮะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะไปแก้ความคล่องใจทั้งหมดมันคงเป็นไปไม่ได้เราต้องคลายจากความยึดมั่นถือมั่นบางครั้งเราก็ไม่ต้องไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นข้ามไปซะบ้างอย่าไปคิดนะฮะไปติดอยู่กับตรงนั้นมันต้องยกจิตให้มันข้ามพ้นไปเหมือนเราจะไปแก้จิตใจนิสัยคนให้มันพ้นจากความคิดที่ผิดๆไปทุกคนมันเป็นไปไม่ได้มันบางทีมันเรื่องกรรมของแต่ละบุคคลเหมือนกันแต่ว่าถ้าบางคนนี่แก้ไขได้อะไรได้มันก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องมีการชักจูงจิตใจให้มันข้ามพ้นในสิ่งเหล่านั้นไปได้แต่บางคนก็ต้องนะเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านเปรียบเทียบว่าเป็นปทปรมะนะในบัวสีเหลาไหมยากในการที่จะยกระดับจิตความคิดให้โผล่มาพ้นน้ำได้อยู่ในโคนในตมกันก็ต้องปล่อยกันไปครับขอจากหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากโยมหนิงครับปากช่องโยมถามว่าอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำการละนิวรณ์5ให้หน่อยโอ้ละนิวรณ์5นี่มันก็ต้องอยู่ที่การรักษาศีลเป็นปัจจัยสำคัญเลยศีลเราต้องเข้าใจในศีลถ้าเป็นเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยผู้ครองเรือนในศีล5รักษาให้ได้แล้วก็ต้องทำสมาธิเมื่อมีศีลเราก็ต้องมีศีลสังวรมีศีลปกติธรรมดาศีล5เนี่ยแล้วเราก็ต้องสำรวมในสังวรในศีลด้วยเพราะที่จริงศีลความหมายก็คือทำให้เกิดสติหรือว่าเจริญในสติทำให้เรามีสัมมันสำนึกรู้วุฒิภาวะหน้าที่ของตัวเองที่จะพึงประพฤติปฏิบัติอย่างไรเรามีหน้าที่ฐานะอะไรล่ะอันนี้เราก็จะต้องมีสมาธิมีจิตสำนึกหรือว่าสัมมันสำนึกถ้าเรียกง่ายๆตรงนั้นถ้าเราฝึกให้เป็นปกติเรื่องธรรมดามันก็ชื่อว่ามีศีลฮะศีลก็แปลว่าปกติไงทีนี้ศีล5ทุกคนนี่รู้ว่าสมาทานกันมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆนะศีล5กี่ข้อแล้วสมาทานมีกี่ครั้งแต่ว่าก็เราไม่ค่อยคิดไม่ถ้าค่อยทำความเข้าใจว่ามันแค่สมาทานหรือว่าต้องมาทำกันล่ะต้องมาสำรวมสังวรระวังนะฮะ
เรามีศีลหลงเหลือไว้กี่ข้อแล้วล่ะใช่ไหมมันขาดตกบกพร่องไปกี่ข้อนี่ต้องมาดูตรงนั้นนะอันนั้นถ้าเป็นอีลักษณะนั้นก็เรียกว่าสำรวมสังวรอยู่ในศีลอาการสำรวมสังวรอยู่ในศีลอย่างนั้นก็เป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตแม้แต่การตั้งมั่นของจิตที่ว่าเราไประลึกรู้ถึงศีลของตัวเองข้อใดข้อหนึ่งเห็นไหมข้อใดข้อหนึ่งอันนั้นก็สมาธิก็เกิดขึ้นจากการที่เรากำหนดรู้ดูศีลนั่นนะศีลตั้งแต่ข้อหนึ่งไปถึงข้อห้าเนี่ยถ้าสำรวจตัวดูไปนั้นมันก็เป็นตัวสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในองค์ศีลคือการสำรวมสังวรระวังอย่างนั้นก็ทำให้เราเกิดปัญญาทีนี้การที่จะละนิวรณ์ทั้งห้าได้มันก็ต้องเจริญสมาธิให้แน่วแน่ตั้งจิตตั้งใจจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนสำรวมสังวรระวังเหมือนพระที่วัดต่างๆโยมอุบาสิกาหรือแม่ชีหรือว่าโยมที่มาปฏิบัติซึ่งมีการเนสัญชิกกันนั้นต้องการที่ละนิวรณ์5ให้ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยนิวรณ์5มีอะไรบ้างพูดถึงนิวรณ์5ก่อนเห็นไหมกามฉันทะพยาบาทินมิทะอุทะจักกุกุจะวิจิกิจฉา5ข้อ5ประการเห็นไหมกามฉันทะความพอใจเอารวมไปหมดเลยเห็นไหมพยาบาทนะความปองร้ายอาฆาตพยาบาทรวมไปหมดเห็นไหมถินมิทะหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาเหานอนนี่ไปรวมอยู่ในตัวถินมิทะที่บาลีเขาว่าเดี๋ยวอุทะจักกุกุจะล่ะความฟุ้งซ่านเรื่องอดีตเรื่องอนาคตรู้ฟุ้งซ่านทั้งหมดเนี่ยไปรวมอยู่ในตัวอุทธะวิจิกิจฉาแหละตัวที่5เห็นไหมลังเลสงสัยเห็นไหมเห็นไหมตามมาฐานทะพยาบาทินะมิทะอุทธะจุกุจะวิจิกิจฉาลังเลสงสัยเพราะจิตไม่สงบถ้าเรายังข้ามมนิวรณ์ไม่ได้จิตไม่เป็นเอกคตาจิตหรือเอกตาลมเอกตาจิตจิตที่นิ่งเป็นหนึ่งเอกตาลมมีอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเข้าไปถึงธมปฐมมรรคปฐมฌานเขาเรียกว่าอัปนาชาหรืออัปนาสมาธิแล้วตัววิจิกิจฉามันไม่ดับหรอกเมื่อไม่ดับมันก็สงสัยโอ้ใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมถูกหรือไม่ถูกแต่เมื่อนิวรณ์ตัวที่5คือวิจิกิจฉามันระงับดับไปปัญญามันเกิดทางนี้ใช่สงบระงับไม่กระสับกระส่ายทุรนทุรายรู้แล้วอารมณ์ที่ยึดมั่นถือมั่นมันหลุดลอกออกไปใจเบาสบายเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นเลยไหมไม่ไปยึดไม่เป็นทุกขังมันมีแต่อนิจจังอนัตตาปรากฏขึ้นอันนั้นเริ่มไปสู่วิปัสสนาญาณ นิวรณ์5มันจะดับมันมีในลักษณะอย่างนั้นนั้นที่จะทำให้นิวรณ์5ดับก็ต้องมีความเพียรเหมือนที่บอกว่าว่าสังฆทานมีการเนสัญชิกทุกวันเสาร์ทุกวันพระเห็นไหมต้องการให้สู้กับนิวรณ์นั่นเองเพราะอะไรถ้าเราปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนหดหู่ท้อถอยความเกียจคร้านเข้าครอบงำมันนะฮะมันสู้นิวรณ์5ไม่ได้ข้ามนิวรณ์5ไม่ได้เพราะจิตไม่แข็งไม่คมพอไม่ได้จิตใจนิ่งเป็นหนึ่งไม่ได้เพราะว่าวิตกวิจารมากๆก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็ท่านี้ใช่ไหมก็เกิดความง่วงเหงาเหานอนนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยมันกลับไปกลับมาอย่างนั้นนะฮะมันกลับไปกลับมาบางทีกามฉันทะไม่มีพยาบาทไม่มีแต่ว่ามีความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหอนอนแหมมันเพียจังนั่งยืนเดินนอนมาหลายชั่วโมงแล้วแหมจิตมันยังคุ้งซ่านอยู่เลยนอนดีกว่าอะไรประเภทนั้นนะฮะนั่งไม่ไหวอันนั้นมันก็ข้ามไม่ได้เหมือนกันจะต้องทำให้มันข้ามตรงนั้นแต่จริงที่วัดนี่ครูบาอาจารย์ยังมีให้เนรันชีกว่าวันพระหรือวันเสาร์ให้โยมมาฝึกกันเพราะว่าถ้าฝึกแล้วข้ามถ้าเกิดว่าข้ามความง่วงไปได้นะข้ามความง่วงไปได้มันก็ได้ไปส่วนหนึ่งที่ว่าเกิดมีปิตินิวรณ์มันดับไปที่จิตใจไม่ฟุ้งซ่านมันเงียบสงบมีปิตินะฮะมีปิติเกิดขึ้นก็อยู่ในอะไรปฐมมรรคปฐมฌานนั่นเองและกามฉันทะพยาบาทอถินนมิทะและความง่วงเหงาเฮานอนได้ใช่มั้ยอันนี้มาอยู่ตัวที่ตัววิจิกิจฉามันก็ลดลงอันนี้เป็นลำดับไปเพราะว่าเจริญสติตลอดทั้งคืนนะนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างอะไรเงี้ยปฏิบัติไปเนี่ยจิตมารวมรู้อยู่กับปัจจุบันนั้นมันก็ละไปขั้นตอนเป็นขั้นตอนไปโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปกำหนดรู้หรอกแต่ว่ามันข้ามขั้นตอนในเรื่องของสมมุติประสาสมมุติไปตรงนั้นเหลือแค่วิจิกิจฉาลังเลสงสัยนิดหน่อยมันก็เหลือนิดหน่อยแล้วจิตมันเริ่มรวมเลยไหมมันเริ่มจะหลุดจากนิวรณ์แต่บางคนไม่ค่อยจะหลุดพอไปถึงช่วงสุดท้ายนี้หมดเวลาหรือไม่ก็พักอยู่แค่นั้นนะฮะไม่ข้ามไม่พ้นตัววิจิกิจฉานะยังมีนิดๆหน่อยๆพอไปนิดๆหน่อยๆพอเพิ่มเข้าไปก็ไปเติมเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมไปต่อเติมเพราะไม่เพียรต่อเนื่องหรือที่ต้องทำเพียรให้ต่อเนื่องอ่ะบางครั้งบางคราวยังมีการปฏิบัตินะฮะ
ข้ามวันข้ามคืนเนี่ยเมื่อก่อนครูบาอาจารย์จะนำปฏิบัติธรรมนี่ข้ามวันข้ามคืน2วัน3วันไม่วันหลับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะฮะให้ประพฤติปฏิบัติยืนเดินนั่งไม่มีการนอน3วัน3คืนเพื่ออะไรเพื่อให้มันข้ามนิวรณ์5เนี่ยนะเห็นไหมเมื่อก่อนนี่เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนิวรณ์5ข้ามยากหรือข้ามง่ายล่ะง่ายหรือยากก็อยู่ที่ส่วนบุคคลอยู่ที่ตัวบุคคลที่แบบมีความมุ่งมั่นขนาดไหนนะความเพียรของแต่ละคนแล้วแต่แต่ละคนแต่ทำได้ไหมทำได้เพราะคนอื่นเขาได้ทำมาแล้วนะจึงมีพระไตรปิฎกเกิดขึ้นหรือดูมีครูบาอาจารย์มาสอนใช่ไหมมันทำได้แต่ว่าต้องจริงจังและตั้งใจใช่ไหมมีความจริงจังตั้งใจก็ไม่เหลือวิสัยวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรใช่ไหมในบาลีนี่ยังคงที่แล้วคงทนคือคาถาของความก้าวหน้านะ9คำหรือเปล่าวิริเยนะทุกขมัจเจติ9คำหรือเปล่าถ้าถือว่าเป็นคำที่ว่าขังหรือศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลก็9คำเลยวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรใช่ไหมความหมายอย่างนั้นอ่านคล่องท่องจำตามจริงเป็นไงสามารถจะทำให้ข้ามตัวนิวรณ์ทำให้จิตใจเป็นสมาธิทำให้เกิดความรู้ความตื่นเห็นไหมเข้าใจในเรื่องวิวรณ์5ได้แต่ถ้าข้ามไม่ได้เข้าใจไหมมันได้แต่จะจำการคล่องต้องจำแต่ความเป็นจริงนิวรณ์มันละยังไงไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกนอกจากการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นถ้าเราเรียนในทฤษฎีอยู่ในพระไตรปิฎกเราอ่านคล่องต้องจำได้หมดนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่ปฏิบัตินั้นไม่รู้หรอกครับเพราะว่าอันนั้นเป็นธรรมะในตู้ไม่ใช่ธรรมะในตัวมันเป็นภาษาสมมุติแต่สิ่งที่วิมุตต์นั้นมันต้องเกิดจากจิตที่ข้ามนิวรณ์จริงๆอันนั้นต้องมาจากศีลที่เราศึกษาสมาธิที่เราทำปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติต่างหากล่ะอันนั้นถึงเรารู้แจ้งเห็นจริงตรงนั้นนะนั่นก็ฝากไว้เนอะกับผู้ประพฤติปฏิบัติกันและกันอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำกันจริงๆนะคนนั่งโอ้หลวงพ่อไม่ไหวหรอกนั่งมันสมาธิเพลิงงกเลยมันง่วงอะไรเงี้ยนั่งบางทีก้มลงไปหน้าเกือบติดพื้นแล้วนะฮะยังไม่สงบเลยหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรพยายามเมื่อก่อนนี่เขาปฏิบัติกันนะยังจำได้ปัญหาที่ปฏิบัติใหม่ๆบางรูปบอกองค์นั่งแล้วง่วงมากเขาเมื่อก่อนในศาลาหลวงพ่อโตนะมันเป็นศาลาไม้ใช่ไหมมันเสาก็เป็นเหลี่ยมพระท่านบอกก็ง่วงมากก็ต้องไปเอาหน้าไปใกล้ๆไอ้เหลี่ยมเสานั่นน่ะโง่ก็จะได้โขกกับเสาจะได้เจ็บจะได้หลังจะได้ระวังมากขึ้นโขกจนศีรษะโนอ่ะเห็นไหมมันง่วงอ่ะนะก็พยายามอย่างนั้นแก้เอาไว้ความง่วงทำทุกวิถีทางอ่ะนะที่จะให้ข้ามตัวนิวรณ์นั่นเองอ่ะนะฮะแต่ว่าจริงพอมันง่วงมากๆมันก็โขกจนศีรษะโนนั่นนะฮะเห็นไหมเมื่อก่อนนี้จำได้ใช่ไหมฝึกกันยังไงล่ะนั่งบางทีต้องอยู่บนศาลาหลวงพ่อโตนั่นแหละที่โบสถ์ได้ไหมเมื่อก่อนเป็นไม้ใช่ไหมนั่งอะไรเนี่ยโอ้ไม่ต้องกลับไปกุฏิแล้ว3วัน3คืนไม่ต้องไปนอนเลยฮะทั้งกลางวันกลางคืนเพื่ออะไรสู้กับนิวรณ์นะสู้กับความง่วงเหงาหอนอนนั่นแหละบางทีก็ต้องฝึกต้องฝืนเหมือนกันเห็นไหมทีนี้เรามาระลึกนึกถึงพุทธเจ้าเรามาดูก็นึกมีครูบาอาจารย์เขาท่านสอนนั่นก็บอกว่าพุทธเจ้าก็ทำมาตั้งกี่ปีนะอดข้าวอดน้ำก็แล้วนั่งจนไม่ลุกไม่ขยับขยื่นก็แล้วเห็นไหมทำมาทั้งหมดเราทรมานหลังคานร่างกายทรมานจิตใจเพื่อหวังจะได้อะไรได้ตรัสรู้ได้หลุดพ้นเห็นไหมจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็ทุ่มทำทั้งชีวิตแหละทุ่มทั้งชีวิตแหละถ้าเรามาคิดพิจารณาอย่างนั้นเรานี่ไม่ได้ส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าเลยเห็นไหมเนี่ยมาท้อแท้มายอมแพ้ได้ไงเห็นไหมอันนี้มันก็ต้องอดทนนะดังนั้นขันติความอดทนเป็นตบะของนักพจน์ผู้มีความเพียรนะฮะนักพจน์ต้องมีความอดทนต้องมีตัวขันติไงแบบที่ว่าขันติความอดทนในปัจจัยสำคัญแล้วต้องมีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะประพฤติปฏิบัตินะเขามีเขาเรียกอะไรอิทธิบาททั้งสี่เลยครับมีอะไรบ้างอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะวิริยะวิริยะจิตตะวิมังสานะต้องนำมาใช้นั่นเป็นทฤษฎีนะฉันทะความพอใจใช่ไหมวิริยะความเพียรจิตตะกว่าไกวมีมังสาแล้วพิจารณามีเหตุผลครับใช้ผลมาลักษณะนั้นมันต้องมีต้องนำมาใช้มาช่วยทางนั้นแหละใช้เหตุใช้ผลเนี่ยงานญาติโยมก็ต้องทำกันไปนะอยู่บ้านอยู่เรือนก็ทำได้ความจริงอยู่บ้านอยู่เรือนก็อยู่กับธรรมะนะฮะ
อยู่กับสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหลานเหลนอะไรอยู่ด้วยกันก็โอ้โหธรรมะสอนอย่างดีเลยคนนั้นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้คนนั้นคิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้อ่ะนะต้องทำใจกันนะเนาะครับครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากโคราชครับจากโยมเล็กเจริญพรใจโยมจ้าจะรู้สึกโยมมีอะไรเอ่ยอยากถามสักนิดถามมากๆก็ได้ไม่เป็นไรหรอกพี่ไปบวชอยู่ปีหนึ่งอยู่ลพบุรีจ้าแต่นี่ก็บวชแล้วได้กำหนดบวชลูกชายน่ะ บวชลูกชายคนโตก็พอออกพรรษาก็เลยลามาวัดบ้านออกมาโคราชเป็นไงบ้างล่ะจัดงานบวชลูกจัดงานบวชลูกตอนนี้ที่จะบาปไหมซื้อหัวมาฆ่าเลี้ยงแทนทำไมต้องไปซื้อหัวมาด้วยนี่แหละจ้าฮะซื้อหัวมาตอนนี้ก็เป็นบ่อยเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเนี่ยขนาดบวชปีบวชทีพรรษาหนึ่งเนี่ยทีหนึ่งอ่ะไม่สบายใช่ไหมจ้ะคือยังไงจ้าโยมฟังอยู่โยมเป็นอะไรซื้อวัวมาแล้วเป็นยังไงซื้อวัวมาบวชลูกก็เลยฆ่าวัวนั่นน่ะเลี้ยงแขกบวชนาคเข้าใจละฆ่าวัวฆ่าวัวเลี้ยงแขกบวชนาคอืมเข้าใจละเข้าใจละจะบาปไหมครับแต่ก็บวชทีแล้วปีหนึ่งจ้าส่วนปัญหาเราได้ตอบเป็นข้อๆไปโยมมีลูกชายบวชใจอันข้างวัวบวชลูกอยู่แหละข้าวัวคือเอามาทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมในงานนะครับพ่อครับในคำอย่างนี้จะบาปไหมการข้างวัวข้าสัตว์มาเป็นอาหารนั้นก็เป็นบาปอยู่แล้วนะเป็นบาปที่เราต้องทำบุญอุทิศกุศลผลบุญไปให้แต่ว่าการบวชลูกนั้นก็ได้บุญได้บุญในการบวชลูกแต่ว่าบาปก็ส่วนบาปบุญก็ส่วนบุญนะฉะนั้นการฆ่าสัตว์มาทำบุญเนี่ยการฆ่าสัตว์นั้นเป็นบาปนะโยมแต่ว่าการบวชลูกมันเป็นบุญมันคนละส่วนกันใช่ไหมและที่ไปบวชทีหนึ่งนั่นจะรู้ล้างไหมทำวัดทุกวันอะไรก็ว่าแล้วไปไม่ตายเขาบวชทีนุ่งขาวของเขาอยู่ปีหนึ่งว่างั้นครับมันจะล้างบาปได้ไหมกับการที่ไปฆ่าสัตว์บวชลูกชายการในการจะไปล้างบาปมันก็บุญก็อยู่ส่วนบุญบาปก็อยู่ส่วนบาปเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนผ้าที่เปื้อนนะฮะเปื้อนแล้วเอาไปซักใช้ฟองซักฟองซักฟอกอะไรก็มันก็ซักให้สะอาดได้แต่บาปมันอยู่ที่จิตนะฮะอยู่ที่จิตที่ใจเราถ้าเราไม่ทำจิตให้มันข้ามพ้นอยู่เหนือนะฮะอยู่เหนือตัวบาปนั้นบาปมันก็จะก่อกินใจเราไปเราก็ต้องแก้ไขด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยให้มันอยู่เหนือบาปให้มันอยู่เหนือบาปไปบาปมันก็ตามไปนะมันเงาตามตัวแหละแต่ว่าทีนี้ถ้าเราสร้างบุญมากมันก็ทำไม่ทันตามไม่ทันไงก็บอกว่าเปรียบเหมือนสุนัขไล่เนื้อถ้าเราอ่อนล้าเมื่อไหร่สุนัขมันก็มากัดเราเมื่อนั้นแหละแต่ว่าถ้าเราก็ทำบุญหนีบาปไปนะอันนี้จะพอจะทำได้เหมือนที่พระโมคคัลลานะท่านปฏิบัติมาพอพบสุดท้ายนะฮะบาปตามท่านก็ต้องเสวยวิบากถูกโจรทุบตายเกิดเวทนาขณะนั้นก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านิพพานไปอันนั้นตามมาหลายภพหลายภูมิแล้วนั่นบาปหนักใช่ไหมกระดาษเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เว้นใช่ไหมมันตามมาแต่ว่าท่านมีทุนมีบุญพอใช้เสร็จแล้วก็เข้านิพพานมันก็หมดกันแค่นั้นจบกันตรงนั้นนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเรายังไม่พ้นยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่ตื่นพอตายคาปลาขาวจะหายไหมอ้าวเราทำจิตไปถ้าเกิดข้ามพ้นตรงนั้นไม่ไปคิดตรงนั้นมันก็ผ่านไปนะมันก็ผ่านไปฮะอยู่ที่เราจะทำข้ามไม่ข้ามนี่เราต้องตั้งใจให้ดีในภพภูมินี้ถ้าเมื่อระดับจิตไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะทำให้ข้ามไปได้แต่เราต้องมีศีลสมาธิต้องทำมันรักษาศีลให้ดีทำสมาธิให้มันเกิดขึ้นมันจะได้มีพลังบาปนั้นจะได้ตามเราไม่ทันไงพอเข้าใจนะโยมเข้าใจแล้วค่ะยังธรรมสถานนะคะใจดีและคล่องใจเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเวลาจัดงานบวชเนี่ยผมเนี่ยตอนที่ผมจะบวชนะหลวงพ่อสนองบอกว่าโอ้บวชนี่บวชได้ง่ายๆบวชพระพุทธเจ้าดิผมเคยถามตอนนั้นหลวงพ่อสนองอยู่ที่ถ้ำกระป๋องไงแล้วก็ไปคุยกับท่านอะไรนั่นนะห
แล้วก็บวชอย่างไรถ้าพรรษานี่มันจะได้บุญบอกโอ้บวชได้บุญจริงๆนะไม่ต้องไปฆ่าวัวฆ่าควายมาเลี้ยงอะไรกันหรอกลงเลี้ยงลงเล่านั้นบาปมันมากกว่าบุญที่จะบวชได้อีกพรรษาใช้เวรใช้กรรมไม่หมดหรอกท่านก็ว่าอย่างนั้นนะฮะไปบวชแบบที่ว่าอะไรมันไม่ต้องไปฆ่าวัวฆ่าควายไม่ต้องไปทำบาปดินู่นเขาชั่นก็ไปชวนไปบวชที่นู่นสุพรรณเนี่ยนะนะฮะบวชไปส่วนบวชสุพรรณนั่นนะก็พาไปบวชที่นู่นบอกว่าไม่ต้องไปฆ่าวัวฆ่าควายเลี้ยงอะไรกันนะมันบาปมันมากกว่าบุญที่เราจะบวชพรรษาใช้หนี้กรรมไม่หมดหรอกฮะไม่คุ้มกันอะไรกันนะท่านก็ว่าอย่างนั้นเรามาบวชแล้วมาพิจารณาเออมันก็จริงแบบที่ท่านแนะนำหรือว่าสอนไว้เออมันก็ถูกนะคนส่วนใหญ่ก็นำมาพอบวชทีก็ล้มวัวล้มควายกันเลยนะเป็ดไก่ตายเพียบเลยนะบุญพรรษาเดียวแต่บุญพระบวชพรรษาที่บอกว่าไงมีคำที่บอกว่าทำบาปไว้20กว่าปีนั้นมีมากเป็นการยากจะล้างให้บาปเกี้ยงเพียงภาษาเป็นการยากจะลบอัคคยาลาในบัญชีหนังหมาพญายมบาปกรรมเขาบอกว่าตกลงนินเขาจดในบัญชีหนังหมาเมื่อก่อนเนี่ยความเข้าใจเขานะฮะใช่ไหมทำบาปไว้20กว่าปีมีมากอ่ะจะมาล้างให้บาปเกี้ยงเพียงภาษาไม่ได้ใช่ไหมเป็นการยากจะลบอัคคลาคืออักษรในบัญชีหนังหมาพญายมฮะแต่ความหมายนะความเชื่อของคนโบราณนะมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นถ้าในกรณีอย่างนี้ถ้าโยมบวชเป็นไม่ชีเลยผ้าขาวใช่ไหมหรือผ้าขาวอันนั้นถ้ารักษาศีลให้ดีทำสมาธิให้ดีพบหนึ่งข้ามหนึ่งอาจข้ามคนไปได้ตรงนั้นนะไหมเราสร้างบารมีเยอะๆจนมีบุญบารมีมากเหมือนพระโพธิคลานะไอ้นี่กรรมหลุดในภพสุดท้ายเลยใช่ปะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมพาลีเจริญพรชายโยมจ้าฉันอยากมาถามพ่อจ้าจ้าโยมถามได้เลยฟังอยู่ที่ข้าที่ฉันได้สวดมนต์แล้วแล้วฉันเข้าสมาธิจ้าฉันว่าอาหารฉันมาอาหารฉันมาหาสามข้าวแล้วก็เข้าพิธีแต่ที่นี่พอตั้งจิตได้แล้วมันจะเป็นวงขาวๆอะไรส่วนตัวของข้าของฉันเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในวงนั่งสมาธินิ่งเนี่ยเป็นง่ายยากมันติดตามใจมันติดตามตาอยู่ทุกวันอ่ะจ้ะยังไงต่อเย็นไหมจ้ะมีต่อไหมมีต่อไหมมีอีกไหมไม่ใช่นี่หรอกแค่ครับแค่นี้แหละมามันเป็นอะไรมันเป็นยังไงใช่ไหมอาการหรือยังไงมันเป็นวงกลมขาวเหมือนเดือนนะจ้าที่นั่งเข้ามากันเป็นตัวแขนเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในวงจ้าชุดขาวนะครับจ้านั่งสมาธิกรรมฐานค่ะจ้านั่งคือขาสวดจะนั่งคือขาประจำทั้งเช้าเย็นนะจ้าบ้านนะจ้าอยู่คนเดียวนะจ้าแค่นี้เนาะคำถามมีแค่นี้เนาะครับโยมถามก่อนทำสมาธิโยมก็ท่องอรหังสัมมาสัมพุทโธประมาณไปครับเพราะก็ทำเสร็จก็เข้าการทำเจริญสมาธินั่งภาวนานั่งสมาธิไปพอนั่งไปสักพักทำไปได้สมาธิก็จะมีวงขาวรอบตัวเกิดมีแสงขาวๆมีวงขาวเข้ามารอบตัวเกิดจากอะไรก็ภาวะจิตมันเกิดขึ้นได้เรื่องของการทำสมาธิเนี่ยมีวงขาวก็ไม่เป็นไรกำหนดดูที่จิตก็ได้กำหนดดูที่จิตว่าจิตที่รู้ที่เห็นวงขาวรอบตัวพยายามกำหนดให้จิตมันนิ่งไอ้วงขาวๆเนี่ยมันนิ่งหรือว่ากำหนดให้มันกว้างมันใหญ่ขยายนั่นเป็นเรื่องของนิมิตไงที่ปรากฏบางทีแสงสีโอภาสความสว่างหรือว่าวงกลมวงรีอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นแล้วแต่นะเหตุปัจจัยที่มันพาให้เกิดแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของนิมิตที่ปรากฏสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติก็มีความแตกต่างกันไปแต่ทีนี้เราต้องน้อมเข้ามาดูจิตของเรากำหนดรู้ดูที่จิตของเราจิตที่รู้ที่เห็นเป็นยังไงกำหนดไปบริกรรมไปเนี่ยเราใช้บริกรรมอย่างไรแล้วก็ยังต้อง
ช้สมถะภาวนาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมากำหนดรู้ดูที่จิตของเราหรือกำหนดที่จิตเข้าไปเพ่งเข้าไปมันรู้มันเห็นอย่างไรกำหนดรู้รู้นานไปจนฝ่านิมิตนั้นจะขยายขึ้นหรือว่าหมดไปดับไปอะไรเนี้ยเราสามารถจะทำได้ตรงนั้นนะฮะไม่ผิดอะไรหรอกใช่ไหมมันก็จะค่อยๆเกิดความรู้หรือเกิดความเข้าใจไอ้ที่ปรากฏนั้นเป็นแสงสีโอภาสหรือว่าเป็นนิมิตที่ปรากฏขึ้นแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลครับก็ขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสงครามครับเจริญพรจ้าโยมสวัสดีค่ะหลวงพ่อสองรูปค่ะจ้าคือหนูจะถามว่าหนูเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะแต่อยู่บ้านเนื่องจากแฟนไปมีแฟนใหม่อะค่ะแต่เราก็ยังไม่ได้เลิกกันแต่ทีนี้หนูก็ป่วยมากแล้วค่ะแล้วก็เราอยู่บ้านพอหนูเครียดน่ะหนูก็จะใช้เดินจงกรมใช้เดินจนหายเครียดแล้วมันก็จะคิดได้ง่ายว่ามันไม่ใช่ของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหายเครียดแล้วทำยังไงมันก็ขี้เกียจถึงพอขี้เกียจแล้วเลิกเดินอีกแล้วก็เลิกเดินไม่ยอมเดินอีกอ่ะขี้เกียจเมื่อยพอนี้มันก็ทุกข์ขึ้นมาอีกพอทุกข์ขึ้นมาหนูก็ขึ้นมาเดินอีกมันอย่างเงี้ยแล้วหนูจะหายไหมคะจะหายแต่กิตเวชจากการเป็นบ้าไหมคะแค่นี้เนาะค่ะจ้ะครับคืออ่ะทวนคำถามทุกคือโยมก็เป็นอาการอย่างที่ว่านะครับโยมก็พอมีอาการฟุ้งซ่านคิดหนักกังวลอะไรประมาณนี้ครับโยมก็มาทำการเดินจงกรมเจริญสมาธิพอหายสงบลงมั่งสงบลงแล้วโยมก็เลิกทำเนี่ยครับแล้วก็พอเลิกทำไปสบายใจแล้วก็พักแล้วก็ไม่ทำนานๆไปแล้วก็เกิดอาการขี้เกียจไม่ทำต่ออย่างเงี้ยครับโยมก็เลยถามว่าอาการทางจิตเนี่ยจะหายไหมถ้าเราเกิดว่าไม่ทำต่อไม่เจริญธรรมะที่ต่อไม่ปฏิบัติต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับต้องทำให้ต่อเนื่องถ้าไม่ทำให้ต่อเนื่องก็จะเกิดหายนะเกิดบ้างหายบ้างก็เป็นอยู่งั้นทีนี้ถ้าภาวะจิตของเราเป็นอย่างนั้นต้องทำให้ต่อเนื่องต้องพยายามไล่ตัวขี้เกียจออกไปเห็นไหมขี้เกียจในการที่จะประพฤติปฏิบัติอะไรที่สำคัญก็ต้องให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันเราจะเอาจิตใจของเราไปฝากกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้ไหมต้องมาฝากไว้กับตัวของตัวเองจะถอดจิตไปไว้คนนั้นคนนี้ก็จะฟุ้งซ่านใหญ่เลยถ้าเอาจิตไว้ในจิตจะพยายามดักจิตของเราไม่ออกไปข้างนอกเลยไหมให้ท่องเที่ยวอยู่ในร่างกายของเรานั่งยืนเดินนอนอะไรก็แล้วแต่ให้มันอยู่ในสังขารร่างกายของเราให้มันรู้วิเห็นภายในร่างกายของเรามันจะสงบได้ง่ายถ้าปล่อยจิตออกไปท่องเที่ยวอยู่กับคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยมันไปฝากไว้กับเขาอย่างนั้นก็มันก็ทำให้วุตกวิจารฟุ้งซ่านนะฮะทำให้มันสงบเกิดความปรุงแต่งอะไรกันไปวิตกวิจารไปเนี่ยอันนั้นก็กลายเป็นนิวรณ์ไปจากนั้นดึงจิตเข้ามากำหนดรู้ดูที่ตัวเองเห็นไหมถ้าเดินจงกรมมันสงบแล้วพยายามเดินถึงมันจะขี้เกียจคือว่ามันเป็นนิวรณ์เนี่ยอันนี้จะทำให้จิตใจเราไม่สงบจะให้ใจเราเป็นทุกข์แล้วอย่าไม่เชื่อนะเหมือนการปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนกันเนี่ยปกติธรรมดาถ้าแม้มันท้อถอยอดทูท้อถอยเกียจค้านขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องพยายามไม่เชื่อเห็นมั้ยเพราะว่าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมารเข้ามาผจญนะถือว่าเป็นมารใช่มั้ยทําให้เราท้อแท้ใช่มั้ยทําให้ข้ามไปไม่ได้อะไรประเภทนั้นเราก็ต้องมาแก้ด้วยสร้างกําลังใจสร้างปิติใจให้เกิดขึ้นเราจะปล่อยให้เราเป็นอย่างนี้เลยให้เราไม่ต้องการที่จะหายเลยจะข้ามเลยใช่มั้ยมันต้องมีความเข้มแข็งอ่ะนะที่สำคัญต้องให้จิตของเราอยู่กับกายอย่าให้ส่งออกไปนอกกายถ้าออกส่งไปนอกกายแล้วมันฟุ้งซ่านถ้าอยู่กับบ้านนะจิตมันอยู่กับบ้านมันสงบง่ายถ้าออกไปนอกบ้านมาอะไรฟุ้งซ่านมานั้นนะไม่สงบใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นพอเข้าใจนะปฏิบัติไปไม่ต้องไปโกรธหรอกมันไม่ต้องไปวิตกว่าเราต้องเป็นจิตวงจิตเวทอะไรนะถ้าเรารู้จิตเราเห็นจิตเรานั้นจิตมันก็อยู่ในการกำหนดรู้ของเรามันก็อยู่ได้มันไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเรารู้เรารู้ว่ามันจะท่องเที่ยวไปข้างนอกแล้วมันจะไม่สงบมันจะกลายเป็นผิดเพี้ยนไปอะไรก็ดึงเข้ามาดูกายดูใจของเรากายนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตพระพุทธองค์จะทรงตรัสอยู่เสมอกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าจิตเราตั้งอยู่ในฐานคือกายมันก็จะสงบเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้ง่ายไงไหมถ้าออกไปนอกกายเมื่อไหร่ไปท่องเที่ยวเมื่อไหร่นั่นนะจิตใจนั้นเรียกไม่รู้กูไม่กลับง่ายๆหรอกเห็นไหมเรียกมันก็ไม่รู้กูมันก็ไม่กลับมันไปตามความเคยชินของเขาอะเห็นไหมไปสร้างอุปทานทั้งนั้นนะมีปัจจัยปรุงแต่งสร้างอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเลยกลายเป็นนิวรณ์ไปหมดอะไรประเภทนั้นเห็นไหมแต่เราต้องรู้จักต้องเข้าใจเขานะเห็นไหม
อันนี้เป็นเรื่องของการฝึกนะฝึกหัดการปฏิบัติให้จิตอยู่กับปัจจุบันนี่มันก็ต้องอะไรต้องอาศัยความเพียรเนี่ยแม้พอสงบแล้วเลิกทำแล้วอะไรนั้นพอไม่สงบแล้วขี้เกียจอะไรไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็เข้าอีหลับเดิมนะเข้าหลับเดิมอะไรเงี้ยก็ต้องแก้ไขกันอันนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะตนนะโยมเป็นเรื่องเฉพาะตนเราก็ต้องรู้จักต้องเข้าใจเรื่องภาวะจิตของเราเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยครับเนี่ยแหละที่บอกว่าคนทุกวันนี้มันก็นั่นแหละก็เปิดว่าไอ้โรคของเรายังเป็นไปอยู่อย่างนี้แล้วก็คนไม่สงบไม่ใช่เราจะไม่สงบอย่างคนเดียวนะนี่มีเยอะแยะไปเนี่ยคนไม่สงบอะไรเนี่ยคิดเราเป็นโรคประสาทเยอะแยะไปโรงพยาบาลเต็มไปหมดเลยนะฮะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นไม่เป็นดังใจคิดวาดหวังไว้ฟิวขาดอะไรเนี่ยฮะเยอะไปเนี่ยฮะต้องไปแก้ไขอะไรกันยุ่งไปหมดเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะนั่นอุปทานคือว่ายึดมั่นถือมั่นจนเกินไปนะฮะพอไม่ได้ดังใจแล้วมันก็ผิดหวังไงพอผิดหวังไปแล้วก็ทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะกลายเป็นวิกลอะไรไปนะฮะก็มีไม่ใช่ไปเราคนเดียวหรอกแต่เราแก้ได้ขณะที่เรายังรู้เรื่องต้องการประพฤติปฏิบัตินี่มันไม่ใช่เป็นหนักหนาอะไรเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราฟุ้งซ่านไม่สงบเท่านั้นเองเราปล่อยจิตปล่อยใจไปฝากไว้กับคนนั้นคนนี้มากเกินไปนะฮะไปหวังมากเกินไปอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปดังนั้นหลักของการประพฤติปฏิบัตินั้นมันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยเพราะว่าถึงอย่างไรเขาเหล่านั้นก็ไม่เป็นที่พึ่งของเราได้เราเกิดมาคนเดียวเราก็ต้องไปคนเดียวทีนี้เราเกิดมาคนเดียวเราต้องหัดอยู่คนเดียวบ้างพอตอนไปคนเดียวนะถึงคนมีครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวหลายคนเวลาจะหมดลมไปแล้วจริงๆเนี่ยมีใครไปกับเราด้วยปะไม่มีใครเป็นเพื่อนไหมชวนไปเป็นเพื่อนสักคนไปไหมไม่มีใครไปด้วยหรอกฮะเราเกิดมาคนเดียวเราก็ต้องไปคนเดียวเนี่ยเวลาไปเผาศพเราเห็นพอเผาศพแล้วเขาก็ทิ้งไปหมดเลยเนี่ยบางทียังไม่ทันเป็นขี้เถ้าเลยเขาก็ไปกันทีละคนสองคนไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเลยเห็นไหมตายเป็นเท่าอยู่ตรงเชิงตะกอนหรือว่าที่เมนนั่นเองนะเห็นไหมไอ้ทรงอยู่แค่นั้นนะเห็นไหมไม่มีใครไปด้วยมันอยู่อยู่แค่นั้นเองดังนั้นเราก็ต้องพิจารณากันดูให้ดีจะยากดีมีจนขนาดไหนก็ไม่พ้นเชิงตะกอนหรือเปล่ากลายเป็นเท่าไหมกลายเป็นเท่าเราจะได้อะไรเราขี้เท่าของคนรวยคนจนนี่ไปแยกออกไหมเราเผาไปอยู่ในใต้เมนอ่ะใต้เชิงตะกอนรู้ไหมไปปนๆกันแยกออกไหมไม่ออกไม่ออกเลยนะมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฮะดังนั้นคนเราก็โอ้ยึดมั่นถือมั่นกันนะฮะนั่นมีนี่จนนะฮะที่จริงก็เป็นคนเหมือนกันเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันแต่ที่จนที่มีมันก็อยู่ที่การสร้างบุญสร้างบารมีของแต่ละคนใช่ไหมทำบุญทำทานมาแตกต่างกันอะไรไปก็เลยแยกประเภทกันไปแต่สิ่งที่ไม่แยกกันนั้นมานะมาแก่มาเจ็บมาตายหมดแยกไหมไม่แยกเลยนะครับเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดเลยนะฉะนั้นมนุษย์เรานี่ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะฮะใช่ไหมต้องรู้จักการแบ่งปันกันต้องรู้จักการให้กันอย่าไปคิดจะเอาเปรียบกันอะไรเงี้ยต้องให้ดีกับกันอย่าไปให้ร้ายกันพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสในโอวาทปาติโมกข์ว่าไงการไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายใช่ไหมเออการไม่พูดร้ายกันไม่ทำร้ายอะไรซึ่งกันและกันเอาชนะคนไม่ดีด้วยการทำดีจบเอาชนะคนพูดเท็จด้วยการพูดที่เป็นความจริงต่อไปเลยทำนองนั้นนะฮะอันนี้ต้องแก้ไขอย่างนั้นเอาคนพูดไม่ดีด้วยการพูดดีต่อไปใช่ไหมเอาคนชนะคนที่พูดหยาบคายด้วยการพูดไพเราะต่อไปเลยเป็นปิยวาจาอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นการแก้กรรมให้กับตัวเองด้วยให้กับเขาด้วยนะอันนั้นแหละมันจะได้เป็นอโหสิอะไรกันนะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยหลักของพุทธศาสนาครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสงครามครับจากโยมลุงเจริญพรจ้าโยมสวัสดีค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะนี่จะถามว่าถ้าสมมติถ้าเราตายไปเนี่ยแต่เราอุทิศศพให้กับโรงพยาบาลเลยให้ไปเป็นอาจารย์หมอเราจะได้บุญเยอะไหมคะจ้าแค่นี้เนาะค่ะแค่นี้ค่ะจ้านมัสการลานะคะจ้าสาธุจ้าฮะบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลเป็นอาจารย์ใหญ่ต่อไปจะได้บุญไหมครับก็ได้บุญนะที่ว่าเพราะเขาต้องเอาไปเรียนไปศึกษาไงหมอนิสิตหมอหรือว่านักศึกษาแพทย์อะไรเนี่ยเขาก็ต้องเรียนศึกษาทางร่างกาย
ของผู้ที่ล่วงลับจากตูนไปแล้วใช่ไหมสรีระร่างกายศึกษาเป็นความรู้ที่จะมารักษาคนที่ยังมีชีวิตเป็นจะเป็นอยู่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมส่วนใดส่วนหนึ่งอะไรมันก็เป็นอานิสงส์ทีนี้บุญมากหรือบุญน้อยก็อยู่ที่เราทำตอนที่เรายังไม่ตายมากกว่านะตอนที่เราเสียสละไปพิจารณานั้นมันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าบุญจริงๆเราต้องทำตั้งแต่ที่เรายังมีชีวิตนะฮะไม่ใช่เราแค่อุทิศที่ว่าเอาร่างไปให้ก็เป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักเรียนแพทย์ศึกษาอย่างเดียวใช่ไหมอันนั้นก็ได้ส่วนหนึ่งแหละฮะแต่ไม่พอต้องสร้างตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี่แหละฮะยังไงยังไงก็ลมหายใจเขาออกก็ต้องเอามาบริกรรมเอามาภาวนาทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้จักการละรู้จักการปล่อยวางรู้จักการลดความโลภความโกรธความหลงในใจให้เบาบางลงอันนี้บุญใหญ่บุญมากนะการที่รู้แล้วละได้นี่บุญมากแต่การสิตละนั้นทำให้เป็นทานเท่านั้นเองเห็นไหมสิตละร่างกายให้เป็นทานเห็นไหมเป็นวิทยาทานอ่ะเรียกตามหลักวิชาการก็เรียกเป็นวิทยาทานให้ความรู้กับนักเรียนแพทย์นะฮะที่ได้ศึกษาเพื่อจะได้เอาความรู้นั้นไปรักษาคนเจ็บป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้มันก็ตรงนี้ฮะฉะนั้นการที่จะได้บุญมากหรือบุญน้อยตอนที่เรามีลมหายใจเราต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาต้องมีบุญกิริยาวัตถุหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาต้องมีทานามัยศีลามัยภาวนามัยบุญที่สำเร็จด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาอันนี้ละเป็นบุญใหญ่ตามหลักพุทธศาสนาที่เราต้องทำไว้ให้มันติดเป็นจิตวิญญาณเราไปอันนั้นเป็นเทศนาเป็นวิญญาทานก็อีกเรื่องหนึ่งก็ได้บุญได้ส่วนทำไปเถอะไม่เป็นไรโมทนาด้วยนะโยมเฮ้อ่ะมีปัญหาอะไรจะถามอีกไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีก็ คุยกันไปก่อนนะอันนี้ก็การที่คนเราที่รู้จักการเทศนานะรู้จักการให้และสำคัญคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยให้อภัยทานนะทานวัตถุนี่ยังมีให้กันเยอะใช่ไหมแต่ให้อภัยทานไม่ค่อยให้กันนะที่ถือโทษถือโกรธกันโกรธไหมเอาแพ้เอาชนะอะไรกันนะเห็นไหมแทนที่จะทำแต่แบบว่าผมก็ที่ประพันธ์ไว้ให้บอกรักดีหนีชั่วกลัวผิดซื่อสัตย์สุจริตเป็นนิสัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้ระเบียบวินัยใจอดทนนะฮะต้องอดทนและอดกั้นเหมือนกันเห็นไหมต้องเอาในสิ่งที่มันถูกต้องตามทํานองของธรรมนะฮะคนเราทุกวันนี้รู้สึกว่านั่นน่ะไม่ค่อยยอมแต่ถ้ายอมไม่เป็นไงเย็นได้มั้ยยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้หยุดไม่เป็นก็เย็นไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องยับยั้งชั่งใจเหมือนกันถูกมั้ยด้วยการยับยั้งชั่งใจบางทียอมซะบ้างหยุดซะบ้างมันก็จะมีความสุขอยู่ทําไมโบราณเขาบอกว่าแพ้เป็นภาชนะเป็นมาล่ะเบอร์เข้าใจไหมแพ้เป็นพระชนะเป็นมารทำไมโบราณเขาชอบพูดอย่างนั้นจะไม่แพ้จึงเป็นพระล่ะชนะกลายเป็นมารนะนายมารก็ชนะทีนะแพ้เป็นพระหมายถึงว่าถ้ายอมแพ้ว่ามันละได้ละจากความเป็นตัวตนได้ยอมแพ้ไม่อยากเอาชนะสักคานะครับแต่ที่จริงมันชนะใจมันชนะนะจิตมันชนะจิตมันละได้ถ้าชนะแล้วเป็นมารล่ะฮะเพราะว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรแต่ไม่สร้างศัตรูคู่แค้นคู่อาฆาตพูดพยาบาทนะเป็นมารใช่ไหมแต่จะแพ้พระเป็นพระระความยึดมั่นถือมั่นได้โปร่งปล่อยวางเป็นนี่นั่นเองเขาเรียกว่าแพ้เราเป็นพระชนะเราจะกลายเป็นมารนี่แหละมันคนเราก็นั่นแหละต้องรู้จักหรือว่าเข้าใจในการทำจิตใจให้มันถูกความทุกข์มันก็จะได้ลดลงมันต้องการต้องรู้จักการละรู้จักการปล่อยวางให้เป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนั้นที่พระพุทธองค์ท่านที่ทรงปฏิบัตินำทำให้ดูนะที่บอกว่าที่พุทธเจ้าท่านทรงไม่โกรธแค้นไม่โกรธเคืองพระเทวทัตเลยหลายภพหลายภูมิที่ระลึกชาติได้เห็นไหมทำไว้สาหัสกันแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยถือโทษไม่เคยถือโกรธหรอกถือว่าเป็นกรรมเป็นเวรที่ทั้งสองกันมาทีนี้ถ้าว่าไม่มีเทวทัตเลยก็คงจะไม่มีพุทธเจ้านะฮะถ้าไม่มีมาเลยจะมีพุทธเจ้าไหมต้องเป็นของคู่กันไหมถ้าพุทธเจ้าไม่จนพระจนมาจะตรัสรู้ไหมเห็นไหมมันก็ต้องเป็นของคู่กันฉะนั้นมีเทวทัตก็มีพุทธเจ้ามีพุทธเจ้าก็ต้องมีเทวทัตที่ว่าจะต้องมาเป็นมารคอยผจญเป็นการทดสอบความเข้มแข็ง
ทดสอบสติปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาอย่างไรอะไรเงี้ยนั้นเมื่อเทวทัตประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นพระองค์ก็ทรงตัดและทรงแสดงแม้แต่ให้พระสาวกที่เป็นเป็นภิกษุแล้วอุบาสกบาติกาถ้าว่าเออเนี่ยที่ต้องทำอย่างนั้นที่เราไม่ยอมเอาชนะก็ปล่อยให้เป็นเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของวัฏฏะเป็นเรื่องของกรรมเวรที่จะชดเชยชดใช้กันไปเนี่ยนั่นก็ยอมสละไม่ถือโทษถือโกรธอะไรในที่สุดก็เทวทัตก็ต้องรับกรรมไปเองใช่ไหมแพ้ภัยตัวเองก็ป่ะแพ้ภัยตัวเองที่จริงก็กรรมของตัวเองนั่นที่สร้างทำแต่ว่าพุทธเจ้าท่านโอโหสิกรรมให้อภัยมันก็จบลงตรงนั้นนะฮะนั้นเราเป็นชาวพุทธนี่ก็ต้องเข้าใจนะว่าในการที่จะประพฤติปฏิบัติตัวปฏิบัติตนในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธต้องรู้ว่าพุทธเจ้าท่านไปพุทธปฏิบัตินำทำเป็นแบบอย่างไว้อย่างไรนะใช่ไหมเราก็ต้องมาเรียนรู้ต้องมาดูว่าท่านเตียสระยังไงท่านทำอย่างไรอันนั้นมันก็จะลดกามลดเวรให้มันน้อยลงไปนะฮะทำให้มันคือว่ามีน้อยๆก็หมดไปมีมากๆมันก็ลดลงอะไรเงี้ยไหมเราก็จะไปสร้างเวรสร้างกรรมให้มันเป็นเวรเป็นกรรมสืบเนื่องกันไปนะต้องมีการเอาหัวสิกันบ้างอะไรต่างๆนั่นก็จะช่วยให้มันอะไรมันดีขึ้นดังนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยที่เราต้องอะไรแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำก็ต้องการอย่างนั้นนะฮะต้องการให้มันลดละความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายมันผ่อนคลายนะฮะมันเบาบางเจือจางลงไปถ้าเราไม่พยายามที่กระทำอย่างนั้นมันก็ดังที่ว่านั่นแหละมันก็ทำให้เกิดปัญหาเพิ่มเติมเสริมเข้ามาเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นโทษเป็นทุกข์กันฮะด้วยการทุกข์หวายนั่นฮะนั่นก็ต้องพยายามแก้ไขกันตรงนี้นั้นพูดขั้นเวลาไปถ้าโยมีปัญหาอะไรจะถามก็ถามได้นะก็ยังมีเวลาอยู่แต่ทางนี้ทางนั้นนะฮะอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นแหละจะดีชั่วก็อยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่การทำตัวนะใครมาทำให้เราดีเราชั่วไม่ได้นอกจากเราทำตัวเองใช่ไหมจากนั้นที่ผู้พุทธองค์ท่านทรงตัดหรือทรงแสดงไว้นะอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปโรติยาใครอื่นเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของตัวเองได้นอกจากการกระทำของตัวเองอันนี้สำคัญนะคนอื่นเขาจะมาให้เราดีเราร้ายไม่ได้ใช่ไหมนอกจากเราให้ดีให้ร้ายกับตัวเองจะดีจะร้ายก็อยู่ที่ตัวเราทีนี้เราเป็นชาวพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้รู้หรือผู้เจริญนะเป็นศาสนาของคนที่มีปัญญาหรือการศึกษาที่เราต้องทำอะไรแบบมีความรู้อย่าทำอะไรด้วยความหลงนะฮะถ้าเราทำอะไรด้วยความหลงมันก็ไม่รู้ดิเพราะอะไรไปหลงทำในสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับตนเองกับครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองอะไรเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไปหมดแหละเราไม่ต้องไปดูอื่นไกลเนี่ยทุกวันนี้ถ้าดูแล้วศีล5นี่ไม่ค่อยจะรักษากันทั้งๆที่ลงดลงกันนั่นนะจริงๆแล้วไม่ค่อยจะรักษาแต่สมาทานนี่มีเยอะไหมแต่มากระทำนี่รู้สึกยังน้อยอยู่ใช่ไหมที่ทำไม่ถูกทำไม่ถึงเนี่ยเป็นคนที่มีศีลเนี่ยยังค่อนข้างจะน้อยแต่คนสมาทานศีลนี่เยอะนะโอ้ทีนี้คนที่จะมาถือศีลปฏิบัติอยู่ในองค์ศีลนี่ที่ดูไว้แต่ค่อนข้างที่จะมีน้อยถ้ามีมากๆแล้วมันก็จะลดปัญหาอะไรต่างๆไปได้มากกว่านี้นะฮะที่มีการลงกันให้ถือศีล5อะไรกันนะมันต้องถือแล้วต้องเอามาทำด้วยไม่ใช่ว่าถือมีแต่ป้ายชื่อแต่จริงๆแล้วไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามอะไรมีผลไหมมีผลกระทบกับตัวเองกับสังคมไหมไม่เกิดขึ้นเลยตรงนั้นเลยบางทีเข้าวัดเข้าวาก็ยังไม่ถึงวัดเลยไม่ถึงวัดธรรมถึงตัววัตถุเยอะใช่ไหมครับเนี่ยเยอะเข้าถึงตัววัตถุไม่เข้าถึงวัดธรรมเข้ามาถึงแต่สิ่งที่ก่อร่างสร้างวัดแต่ไม่เข้าถึงการประพฤติปฏิบัติก็ถึงว่าไม่เข้าถึงวัดธรรมอะไรเงี้ยถ้าเข้าถึงวัดธรรมแล้วก็นั่นนะฮะ
าเรียกว่าเข้าวัดถูกเรียกว่าการเข้าวัดเข้าไงฮะชื่อว่าวัดวัดใจคนล้นหรือลดตรงหรือคดจริงหรือแท้กันแค่ไหนเข้ามาวัดต้องฝึกหัดกายวาจาใจถ้าเข้ามาถ้ามาเข้ามามืดมาสว่างไปกำไรงานใช่ไหมความมืดนี่โมหะป่ะความสว่างนี่คือตัวปัญญาใช่ไหมความสว่างนะฮะอันนี้นั้นเราก็มาเกิดมาจากที่ไหนเราก็ไม่รู้เพราะว่ามืดมาแต่ถ้าเราไปทำอะไรแบบไม่มีศีลธรรมอยู่ด้วยความหลงนี่มืดไหมมืดหรือเปล่าทำไมพุทธปฏิบัติเรื่องศีลธรรมยังอยู่ในอบายามุขอยู่ในอบายภูมิอยู่นั่นก็ถือว่ามืดเหมือนกันนะมันต้องออกบอกอบายามุขออกอบายภูมิมันก็เรียกว่าสว่างเห็นไหมสว่างไปมืดมาอยู่แบบสว่างแล้วก็สว่างไปมืดมาอยู่แบบมืดแล้วก็มืดไปอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้สาระได้ประโยชน์กับพุทธศาสนาเลยเห็นไหมเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาก็เลยมีในลักษณะอย่างเช่นนั้นยังมีเยอะไหมที่เป็นลักษณะนี้ครับยังมีเยอะเราจะแก้ไขยังไงก็ดีจะช่วยกันยังไงฮะแล้วทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของเราวิทยุของเรานี่ช่วยได้ไหมช่วยได้ครับช่วยได้บางส่วนครับที่ฟังที่ชมที่มีความเพียรที่ไม่ฟังไม่ชมมีเยอะไหมครับมีครับที่ไม่ฟังไม่ชมก็อยู่เยอะที่ว่าไม่สนใจเรื่องธรรมะบางทีเปิดทีวีเจอธรรมะบิดเปลี่ยนใหม่ช่องใหม่เนี่ยเห็นไหมดูละครขนนางเพลิดเพลินกว่าฟังธรรมะแล้วเขาเรียกอะไรฟังเทศแล้วมันง่วงนอนดูละครมันตาแจ้งนะฝั่งใต้เขาพูดอย่างนี้นะฟังเทศแม่ง่วงนอนยังไงดูละครมันตาแจ้งเลยนะสว่างไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราดูละครขนนางแหละถ้าดูละครขนนางแล้วยังจิตมองชีวิตตนเล่นเช่นขนนางมีสุขศพมีสุขอะไรดูละครอะไรดูละครขนหนังแล้วยังจิตมองชีวิตตนเล่นเช่นขนหนังมีโศกสุขทุกสมลุมประดังไม่กี่ครั้งก็ลารับกลับเข้าโรงดูแบบนี้มีประโยชน์ไหมเห็นไหมเกิดประโยชน์นะเกิดธรรมะเกิดการปลงการปล่อยวางเป็นเห็นไหมเอามีปัญหาอีกเหรอมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากกรุงเทพครับโยมปิยพรโยมถามว่าอยากให้หลวงพ่ออธิบายให้ครบหน่อยว่าศีลปัตตปรามาสตีละปัตตปรามาสศีละครับตีละปัตตปรามาสวันนี้ปัตตปรามาสตีละปัตตปรามาสก็ถือศีลแบบที่ว่าเข้าใจในศีลไงเข้าใจในเรื่องของศีลไม่ใช่ถือศีลว่าต้องเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยที่จริงมันก็เกี่ยวเนื่องกับข้อต้นที่บอกว่าสกายะทิฏฐิเนี่ยไม่ถือสาระศีลเพื่ออะไรเนี่ยเพราะศีลเป็นการสำรวมสังวรระวังเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วเกิดตัวปัญญานะถ้าเราเกิดศีลแล้วเกิดสมาธิแล้วเกิดตัวปัญญาครบถ้วนมันก็นั่นแหละมันก็ละไปขั้นตอนเป็นสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาเรียกว่าศีลแล้วแต่พระตาปรมาที่ไม่ลังเลสงสัยในศีลในการประพฤติปฏิบัติของตนนะฮะมันก็เป็นในลักษณะนั้นจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10 127มันก็ต้องเข้าใจในศีลถือไปเพื่ออะไรศีลเป็นพื้นฐานใช่มั้ยเหมือนที่ว่าเป็นรากอ่ะนะรากของสมาธิรากของตัวปัญญานะฮะสมควรนะมีคำถามครับมีขออากาศหลวงพ่อครับสายเข้าจากปทุมธานีครับจากโยมขันติเจริญพรชายโยมครับกับนมัสการครับท่านอาจารย์พอดีผมจะถามหลักการปฏิบัติแล้วก็เพื่อที่จะทดสอบตัวเองนะครับก็เอาตั้งแต่พระโสดาบันเลยครับเพราะว่าผมจะได้ตรวจสอบตัวเองคืออย่างศีลของพระโสดาบันคือศีล5สาธุสุดแล้วท่านก็ละสังโยชน์3ได้ไอ้3ตัวไอ้คือที่4ที่จิตศึกษาแล้วก็ศีลปัตตปรามาสแล้วก็พระสกิทาคามีก็ศีล5ฌานบริสุทธิ์แล้วท่านละสังโยชน์ได้5ตัวก็เพิ่มมาเป็นกามราคะและปฏิฆะส่วนพระอนาคามีท่านศีล8ท่านฌานบริสุทธิ์แล้วก็ละสังโยชน์ได้5ละถือศีล8ได้ฌานบริสุทธิ์แล้วก็ละ
กามราคะและปฏิฆะนะครับส่วนพระอรหันต์ท่านก็ได้ละสังโยชน์ได้สิบกว่าทั้งรูปราคะรูปราคะอรูปราคะแล้วก็อวิชชาอุทธัจจกุกกุจจะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมแล้วศีลของท่านก็สะอาดบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์และปัญญาบริสุทธิ์ทีนี้ผมจะพยายามที่เอาหลักดังกล่าวเนี่ยเป็นหลักในการที่จะตรวจสอบตัวเองตั้งแต่ศีล5ศีลของพระโสดาบันพระสกิทาคามีและศีล8ของพระอนาคามีแล้วก็ศีลของพระอรหันต์ตั้งแต่ศีล18ผมเอาอย่างนี้นะครับคือศีลของท่านก็ต้องตั้งแต่ศีล227แต่ที่นี้ผมเป็นคฤหัสถ์เนี่ยผมจะเอาลักษณะว่าคือศีล8แล้วก็บวกกับศีล10กฎบัญญัติ10ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลผู้จะทำอรหันต์ถึงพร้อมก็คือละกามราคะปฏิฆะละความโกรธละความโลภละความหลงละยกตรงคุณคมท่านและความตีตนเสมอท่านความอิจฉาริษยาความตนีติเหนียวมานะตาเวลาทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ผมจะเอาตัวนี้เป็นหลักขั้นตอนแต่ละชั้นในการตรวจสอบตัวเองคือโอปนานิกปนานิโกมาย้อนมาดูการปฏิบัติของตัวเองตั้งแต่ศีล5มาคือทุกวันนี้ผมก็มั่นใจได้ว่าศีล5ผมสะอาดบริสุทธิ์เกิดกระทั่งมาศีล8ที่ศีล8นี่ผมก็ว่าผมถือว่าได้บริสุทธิ์ละครับเพราะว่าผมปฏิบัติมากระทั่ง45ปีแล้วก็ตอนนี้คือปฏิบัติก็อย่างที่ผมพยายามฟังพระครูอาจารย์สอนแล้วก็เอาเรื่องพิจารณากายของตัวเองตั้งแต่ผมลงถึงฝ่าเท้าละครับแล้วก็พิจารณาทั้งกายแล้วก็พิจารณาทั้งจิตแล้วทุกวันนี้มันมีความรู้สึกว่ามันไม่มีความต้องการอะไรทางโลกแล้วมันเห็นอะไรมันก็เฉยๆคือมันก็แทงทะลุรู้ดูไปว่ามันก็แค่เป็นของสมมติคือไม่ติดไม่ยึดไม่เอาอะไรต่างๆมันไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากคือเลือกความต้องการความอยากความแล้วก็ราคะทางอายตนะทั้ง6ตาตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันไม่ยึดไม่ติดไม่อะไรต่างๆแล้วมันพยายามที่จะเหมือนกับว่ามันอย่างเวลาเราทำบุญทำเพราะว่าผมจะใส่บาตรทำบุญตอนเช้าแล้วก็ไปปล่อยปลาเสร็จเนี่ยผมก็พยายามสังเกตดูว่าขนาดอารมณ์ที่เรากำลังใส่บาตรทำบุญในจิตของเราเป็นอย่างนี้นี่มันคือจิตพระนิพพานหรือเปล่าที่เราไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะในขณะนั้นหรือกำลังเวลาเราไปทำทานคือปล่อยปลาให้อาหารปลาโยนอาหารปลาแล้วก็จับโอมนะอิโกมาดูจิตของเราว่าเราไม่มีราคะโทสะโมหะตอนขณะที่ทำทานอย่างนี้หรือก็ทำบุญอย่างนี้จิตมันลักษณะความสุขความสงบมันคล้ายๆกันนะมันเป็นตอนนี้หรือเปล่าอารมณ์ของพระนิพพานผมก็เลยอยากจะถามพระแม่ครูอาจารย์นิดถึงว่ามันเมื่อมันอิ่มมันพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันเฉยมันคือมันก็ไม่ติดนะครับคือความสุขที่ได้จากการทำบุญใส่บาตรทำทานอะไรต่างๆทำบุญใหญ่ๆต่างๆเนี่ยมันก็เฉยๆเพราะว่าผมทำวิปัสสนากรรมฐานนี้เราบำเพ็ญปฏิบัติเราทุกวันเช้าทุกเย็นทั้งกลางคืนแล้วก็ปฏิบัติของเราเองทุกวันอ่ะเดี๋ยวผมทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มเนี่ยทำทุกวันแล้วก็ตอนเย็นทุกวันตอนเช้าก็ปฏิบัติอย่างนี้ทั้งเดินจงกรมทำสมาธิวิปัสสนาเนี่ยเพราะเราทำบุญใหญ่ทำวิปัสสนาจ้ะก็คำถามก็ยังไม่รวบรัดเข้าประเด็นของโยมเนาะก็ยาวไปนะเพราะว่าเวลาของเราก็หมดพอดีเพราะเข้ามาก็ช่วงสุดท้ายของรายการพอดีเนาะก็ยังไงก็โยมก็มาอาทิตย์หน้าละกันเนาะก็เข้ามาอีกเพราะว่าถามยาวไปก็ไม่มีเวลาตอบให้ต้องขออภัยในจุดนี้ด้วยเนาะครับก็ขอกราบหลวงพ่อเลยละกันนะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขอโมทนาญาติโยมที่
กับถามเรื่องการประพฤติปฏิบัติเรื่องของอารมณ์ของการประพฤติปฏิบัติว่ามันเป็นแบบไหนแบบใดก็มีโอกาสก็ถามมาใหม่นะจะได้อธิบายขยายความให้ฟังเพราะในที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจริญในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะ